I've done, can you carry me? When I'm losing my mind, can you hold me? If I'm hazy, boo, can you help me? Can you help me? Feeling down, can you feel me? When I'm running low, can you charge me? When I'm running low. If it's love or talking, you ain't really frightened. บอกเลยว่าคันนี้เป็นอีกคันนึงนะครับที่ผมตื่นเต้นมากเพื่อที่จะรอคอยการได้ทดลองขับจริงๆกับ XPeng G6 ครับอยู่กับเรานะตอนนี้นี่คือ XPeng G6 ในรุ่น Standard ครับที่มีราคาค่าตัวอยู่ที่ 1.439 ล้านบาทส่วนอีกรุ่นนึงครับจะเป็น XPeng G6 รุ่น Long Range ราคาของเขาจะอยู่ที่ 1.599 ล้านบาทนะครับมีจำหน่ายด้วยกัน2รุ่นเท่านั้นสำหรับ XPeng ในบ้านเราเป็นรุ่นขับเคลื่อนล้อหลังทั้งหมดมีมอเตอร์เดียวนะครับรุ่นที่เป็น All-Wheel Drive ยังไม่มีการทำตลาดในประเทศไทยทั้ง2รุ่นครับมีความเหมือนกันในแง่ของระบบการขับขี่ดีไซน์ต่างๆแต่ว่าจะแตกต่างกันในแง่ของแบตเตอรี่เท่านั้นตัวรุ่นเริ่มต้นคือ Standard นั้นจะใช้แบตเตอรี่ LFP แต่ในรุ่น Long Range ครับจะใช้แบตเตอรี่ NMC นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวคันนี้กันนะฮะโดยเริ่มต้นจากการดีไซน์ภายนอกครับดีไซน์ของตัวรถคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนดูก่อนโดยรวมโอเวอร์ออลนะครับด้านหน้าตัวนี้เป็นเล่นไฟตรงนี้นะครับมีโลโก้ของ XPeng อยู่ตรงนี้นะครับตัวไฟที่แสดงอ่ะจะเป็นอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นไฟเดย์ไลท์เฉยๆนะมีพวกอัลตราโซนิกเซนเซอร์เฉยๆนะครับอยู่บริเวณโซนนี้หลายๆคนอาจจะเห็นหน้าตาของคันนี้แล้วรู้สึกว่าเหมือนรถยนต์โรโบคอปยังไงอย่างนั้นเดี๋ยวผมเล่าสเปคคร่าวๆในเรื่องของตัวมิติตัวถังนะฮะทั้ง2รุ่นขนาดเท่ากันความยาวอยู่ที่ 4,753 มิลลิเมตรความกว้าง 1,920 มิลลิเมตรความสูง 1,650 มิลลิเมตรครับมีระยะฐานล้อ 2,890 มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักรถเปล่าอยู่ที่ 2,025 กิโลกรัมครับน้ำหนักบรรทุกรวมสูงสุดจะอยู่ที่ 2,553 กิโลกรัมพื้นที่เก็บสัมภาระครับจะเริ่มต้นตั้งแต่571ลิตรครับถ้าหากว่ายังไม่ได้พับเบาะแต่ถ้าพับเบาะแล้วจะได้สูงสุด 1,374 ลิตรครับดูกริลกันสักหน่อยบริเวณโซนหน้ากันชนตรงนี้มีกล้องอยู่บริเวณโซนหน้าครับดูได้แบบ360เลยนะมีกล้องหน้ากล้องด้านข้างนะครับคือคันนี้มีเซ็นเซอร์เยอะมากนะฮะแล้วก็มีพวกกล้องรอบคันเยอะมีอัลตราโซนิกเซ็นเซอร์ด้วยมีเรดาร์ในการช่วยขับด้วยนะครับดูกริลตรงนี้ครับเป็นเลนส์สีกรอสสีดำกรอสเงานะครับเวลาส่องเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นตัวม่านชัตเตอร์ตัวลมเนี่ยเขาเรียกว่า Active Air Intake จะสามารถเปิดเพื่อให้ลมเข้าไปได้แล้วมีแผงนะฮะระบายความร้อนให้กับระบบด้วยตัวนี้เป็นการดีไซน์คล้ายๆของ Tesla เลยนะเขาใช้ระบบฮีทปั๊มด้วยบริเวณด้านล่างตัวนี้ก็เป็นสีด้านมาดูข้างๆกันสักหน่อยครับตัวล้อแม้ว่าจะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดแต่ก็ยังให้ล้อขนาด20นิ้วมานะใช้ยางของ Michelin ครับ Pilot Sport EV ขนาดยางเนี่ยความกว้าง255ความหนา45 R20 ยางเส้นนี้พอๆกับ DePaul S0 7เลยนะครับช่วงล่างด้านหน้าของคันนี้ครับเป็น Double Wishbone ครับปีกนกแบบคู่ส่วนด้านหลังเป็น Multi Link ล้อเป็นแบบอลลอยเล่น2สีครับตรงนี้จะเล่นเป็นสีเงินแต่ข้างในจะเล่นเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวบริเวณซุ้มล้อเราจะเห็นว่าส่วนนี้ก็จะมีเล่นตัดเส้นสีดำขีดตรงนี้ด้วยฮะมาดูกันต่อนะครับบริเวณโซนนี้เป็นตัวกล้องครับช่วยในการขับขี่มีส่องไปด้านหน้าด้วยนะอันนี้ส่องไปด้านหลังแล้วก็จะมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยที่หูกระจกตรงนี้นะครับนี่เยอะมากกล้องอ่ะข้างหน้าเห็นแล้วข้างๆมีอีกเยอะเลยนะฮะตัวนี้จะเอามาช่วยในระบบขับขี่ที่เขาเรียกว่า X-Pilot เดี๋ยวผมไปเล่าในช่วงตอนประสบการณ์การขับขี่ว่า X-Pilot นั้นตอบสนองดีขนาดไหนนะครับตัวกระจกเองเป็นกระจกไฟฟ้าสามารถปรับได้ที่พวงมาลัยนะฮะแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นไฟแสดงเวลาที่เราตีไฟเลี้ยวครับเวลาเราตีไฟเลี้ยวผมให้ข้อสังเกตนิดนึงถ้าตีไฟเลี้ยวซ้ายลำโพงด้านซ้ายจะดังกว่าถ้าตีไฟเลี้ยวขวาลำโพงด้านขวาจะดังกว่านะครับประตูของเขาดีไซน์เป็นแบบราบเรียบครับเป็น seamless door แล้วต้องกดอย่างนี้เพื่อให้ดึงขึ้นมาผมรู้สึกว่าก้านนี้มันจะคล้ายๆกับ DePaul S07 ที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยนะครับมันจะมีการป๊อปอัพขึ้นมาเองด้วยถ้าหากว่าเรากดปลดล็อกนะครับแล้วตัวประตูครับเป็นแบบ frameless frameless คล้ายๆ Tesla Model Y คล้ายๆ Tesla Model 3ด้วยแล้วกระจกข้างหน้าโซนนี้นะครับเป็นแบบ2ชั้นมีซีลเสียงที่จะเก็บบริเวณโซนนี้ครับก็จะช่วยในเรื่องของการเก็บเสียงได้ระดับนึงนะครับส่วนประตูโซนด้านหลังนะครับก็เป็นเฟรมเลสเหมือนกันแต่ว่ากระจกส่วนนี้จะเป็นแค่1ชั้นเท่านั้นนะครับมีซีลเก็บเสียงอยู่บริเวณภายในกับด้านข้างด้านล่างตรงนี้นะครับช่วยป้องกันพวกคราบโคลนค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะตรงนี้ช่วยได้นะปิดประตูเข้าไปให้ฟังเสียงประมาณนี้ส่วนเฟรมของประตูกับกระจกตรงนี้นะครับจะเล่นเป็นสีดำเงานะครับก็ให้ดูมีความเป็นสปอร์ตตัวหลังคาของเขาเป็นแบบกระจกพาโนรามิกกลาสรูฟไม่สามารถเปิดได้คล้ายๆฝั่งของ Tesla Model Y เลยนะฮะเอาจริงคันนี้อย่างที่บอกว่าทำไมต้องพูดถึง Tesla Model Y บ่อยด้วย
ฉายาอีกหนึ่งอย่างนะครับคือตัวนี้เป็น Tesla Killer นะฮะเอาง่ายๆว่าเอามาเปรียบเทียบกับ Tesla โดยเฉพาะทั้งแง่ในเรื่องของการออกแบบการดีไซน์ต่างๆทั้งเทคโนโลยีที่ผลิตอยู่ภายในและระบบการขับขี่ด้วยนะครับมาถึงโซนท้ายกันบ้างนะครับตัวนี้จะมีไฟตั้งแต่ตัวนี้เลยนะฮะไฟจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็จะมีไฟ Position Light มีโลโก้ X เผิงอยู่ตรงนี้แล้วบริเวณโซนนี้ครับก็จะเล่นสีดำมีสีดำเงาแล้วก็จะมีสีเทาเข้มนะครับอยู่บริเวณโซนนี้กล้องมี2ตัวนะเหนือป้ายทะเบียน1ตัวแล้วก็มีอยู่ตรงนี้ด้วยอย่างที่บอกครับเขาเอาไว้ช่วยในระบบการขับขี่ถ้าหากว่าเราดูจากข้างๆจากโซนท้ายเข้าไปจริงๆดีไซน์ของตัวรถตัวนี้เขามีแรงบันดาลใจจากรูปของหยดน้ำนะครับทั้งนี้ถามว่ามันเพื่ออะไรเพื่อที่จะทำให้ค่า CD ของเขาต่ำค่า CD ต่ำจะทำให้ประหยัดพลังงานครับมีแบตเตอรี่เท่ากันนะครับลดการสูญเสียพลังงานนะครับดังนั้นคันนี้เนี่ยเวลาที่ขับขี่ก็ประหยัดพลังงานค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมพาไปดูผลที่ทดสอบว่าได้เท่าไหร่นะครับส่วนข้างหลังเองนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ครับมีสปอยเลอร์ตรงนี้นะฮะแล้วก็บริเวณใต้ตรงนี้เนี่ยเขามีที่ปัดน้ำฝนด้วยนะเป็นที่ปัดน้ำฝนหลังนะครับเขาซ่อนอยู่เขาจะไม่อยู่บริเวณโซนนี้แต่เขาอยู่ด้านบนแล้วก็จะปัดมาอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้าซึ่งฝาท้ายไฟฟ้าเองนะครับก็กดจากตรงนี้ได้หรือใช้งานร่วมกับกุญแจคีย์เลสก็ได้หรือใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันต้องบอกก่อนว่าในครั้งนี้ผมไม่ได้ใช้งานแอปพลิเคชันให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถเทสและยังไม่ได้รับการแอคทิเวตมานะฮะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับมีไฟส่องทะเบียนอยู่โซนนี้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่กดปิดความสูงของเขาเนี่ยสามารถเซตได้อันนี้สูงสุด 100% ก็จะประมาณนี้เลยผมเป็นผู้ชายส่วนสูง165ครับรองเท้าก็ประมาณสัก2เซนนะครับก็เกือบ170ก็ยกมือสุดประมาณนี้เราสามารถตั้งค่าได้จากข้างในเลยว่าจะให้ขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์90 80 70ก็เลือกได้นะครับนี่ก็ดึงมาอย่างนี้แล้วก็ระบบฝาท้ายของเขามีตัวเซ็นเซอร์อย่างนี้ด้วยนะครับผมลองปิดออกมานี่ครับก็จะหยุดนะครับภายในเองก็จะมีพื้นที่เก็บสัมภาระมีคาร์โก้โคเวอร์ตรงนี้ที่ดึงขึ้นมาแล้วก็ปิดได้นะครับข้างใต้ตรงนี้มีพื้นที่เก็บสัมภาระนิดหน่อยเอาไว้เก็บพวกของอิมเมอร์เจนซีต่างๆนะฮะเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแล้วล่างขวานะครับเป็นโซนของโลโก้ G6มาดูโซนหลังขวากันบ้างนี่คือโซนของพอร์ตชาร์จนะครับเขาซ่อนอยู่บริเวณโซนนี้นี่เองนะครับกดทีนึงครับเขาจะเด้งออกมาตัวนี้เป็นฝาแบบไฟฟ้าและจะมีที่ปิดด้วยนะมีที่ปิดให้ทั้ง2อัน AC ด้านบนนะครับ DC ด้านล่างเป็นพอร์ต CCS True Combo มีปุ่มอยู่ตรงนี้ครับในการที่จะปิดกลับเข้ามานะครับอ่ะเรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวขอเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องของแบตเตอรี่ในรุ่นสแตนดาร์ดเป็นแบตเตอรี่ LFP ขนาด66กิโลวัตต์กำลังสูงสุดในการชาร์จถ้าเป็น DC นะครับอยู่ที่215กิโลวัตต์ถ้าเป็นรุ่น Long Range จะมาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ครับความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่ 87.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงและที่สำคัญครับตัว DC ครับกำลังไฟในการชาร์จสูงสุดจะอยู่ที่280กิโลวัตต์เลยทีเดียวทั้ง2รุ่นครับมาพร้อมกันชาร์จ AC เท่ากันครับอยู่ที่11กิโลวัตต์มาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้เลยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคันนี้นะครับได้ลองทดสอบชาร์จละตู้ที่ผมไปใช้นะฮะมีอยู่2ตู้หลักๆก็คือตู้ของ Alexaเป็นตู้ใหม่นะครับที่ให้พละกำลังสูงสุด150กิโลวัตต์เพราะว่าตัวนี้ทาง Alexa เขาลงเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะในสถานีชาร์จใหม่ๆเดิมทีเราจะเห็นตู้ของ Alexa 120กิโลวัตต์นะฮะตอนที่ผมใช้ Tesla Model Y ผมก็ชอบไปชาร์จตู้นั้นตอนที่ยังไม่มี Tesla Supercharge นะเพราะว่าเราวิ่งได้เต็มทั้ง120กว่า125 Tesla ก็สามารถรับได้พอมาเป็น150กิโลวัตต์ผมก็เลยมองว่าตู้นี้เหมาะสำหรับการชาร์จรถยนต์ไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการชาร์จเร็วแบบนี้นะฮะผมก็เลยไปลองเทสตอนนั้น SLC จะอยู่สักประมาณ22ครับ21 22ราวๆนี้แหละแล้วก็ชาร์จไปจนถึง41 42% เอาง่ายๆว่าประมาณ 20% น่ะผมใช้ระยะเวลาไม่เกิน10นาทีนะครับแค่5หรือ6นาทีเท่านั้นแป๊บเดียวจริงๆนะเพราะว่าตัวนั้นมันก็สามารถวิ่งได้เต็มเลยอยู่ที่148กิโลวัตต์คือถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกับตัวตู้ที่เขาปล่อยกำลังไฟได้สูงสุดอยู่ที่150คันนี้ได้148นะเอาง่ายๆว่าเต็มถ้าสมมุติว่าตู้ที่แรงกว่านี้มีไหมผมก็ไปลองชาร์จอีกผมขับกลับมาจากลำปางจนมาถึงเชียงใหม่นะแบตเตอรี่เหลือ 3% แบตเตอรี่เหลือ 3% ผมวิ่งเข้าไปตู้ชาร์จของเชลครับอยู่ที่ปั๊มเชลเป็นตู้เชลรีชาร์จใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเลเวลซึ่งเป็นตู้ที่แรงที่สุดละในโซนของภาคเหนือถ้าไม่รวม Tesla Supercharge แบตเตอรี่จาก3ไปจนถึง 80% นะครับใช้ระยะเวลาเพียง 22-23 นาทีเท่านั้นนะฮะสามารถเดินทางไปได้ต่อเลยนะเพราะปกติเวลาการเดินทางไกลเนี่ยเติมไฟให้ถึง 80% ก็ควรจะไปต่อได้แล้วนะครับแล้วมีคนถามว่าถ้าอยากจะให้ถึง90ล่ะเป็นยังไงผมก็ดันให้ไปต่อนะครับผมก็เลยจับเวลาผมชาร์จจาก 3% ไปจนถึง 93% นะฮะอันนี้คือเราได้แบตขึ้นมา
อีก 90% ใช้ระยะเวลาเพียง30นาทีเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับว่าการชาร์จที่รวดเร็วนั้นมันมีในรถคันนี้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าคันนี้มาพร้อมสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แบบ800โวลต์นะครับถามว่าแบบ800โวลต์นี่มันดีกว่า400โวลต์ยังไงแล้วคันนี้มันได้800โวลต์จริงเหรอคือสถาปัตยกรรมแบบ400โวลต์กับ800โวลต์ผมให้คำนิยามสั้นๆแบบนี้ครับถ้าแบตเตอรี่คันไหนนะครับแรงดันโวลต์ของแบตเตอรี่ไฮโวลเทจอยู่ที่400อ่ะเขาจะได้ตันสูงสุดอยู่แค่นั้นหากว่าเราลองย้อนกลับไปถ้าสายของการเรียนวิทย์คณิตละกันนะฮะวิทย์คณิตมันจะมีสูตรนึงที่เขียนว่า P เท่ากับ IV หรือว่า power นะครับคือกำลังไฟฟ้าเท่ากับจำนวนโวลต์คือตัว V แล้วก็กระแสครับก็คือ I P เท่ากับ IV V คือตัวนั้นน่ะก็คือ400แบตเตอรี่400โวลต์เราก็ตั้งเอาไว้ก่อนนะครับถ้าแบตเตอรี่400โวลต์เอามาคูณค่ากระแสที่เท่ากันมันจะได้กำลังไฟที่น้อยกว่าถ้าหากว่าตัว V เปลี่ยนเป็น800นะฮะดังนั้นเนี่ยเอาง่ายๆว่าแบตเตอรี่800โวลต์ให้นึกสภาพว่าเหมือนเรามีตุ่มครับถ้าแบตเตอรี่400โวลต์ตุ่มน้ำมันอาจจะปากกว้างเท่านี้แต่ว่าตุ่มน้ำของ800โวลต์มันจะกว้างใหญ่อีก2เท่าดังนั้นถ้าฝนตกเท่าๆกันครับแน่นอนว่าในตุ่มที่แบบ800โวลต์อ่ะมันจะเต็มได้เร็วกว่านั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยคันเนี้ยมันไปถึง800โวลต์มั้ยมันไม่ถึงครับการแบ่งแบตเตอรี่ระหว่าง400โวลต์กับ800โวลต์เนี่ยมันก็จะมีนิยามอยู่นะถ้าแบตเตอรี่คันไหนครับต่ำกว่า400นะครับอาจจะเป็น400นิดๆแล้วก็ต่ำกว่าลงไปอย่าง Tesla เนี่ยจะอยู่สักราวๆ380-390-400เขาก็เลยจัดกลุ่มของ Tesla อยู่ในกลุ่ม400โวลต์แต่ถ้าคันไหนครับแรงดันของแบตเนี่ยตั้งแต่400ไปๆหรือว่าประมาณ500เขาจะนับประมาณสัก500ขึ้นไป500 600 700หรือระดับ800เนี่ยเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มของแบตเตอรี่800โวลต์นะครับดังนั้นถ้าหากว่าคุณเห็นตอนที่ผมขึ้นอินเสิร์ตนั้นตอนเนี้ยจะเห็นว่าแบตเตอรี่ของคันเนี้ยแรงดันที่ตู้ของเชลล์อ่ะจะอยู่ประมาณสัก500กว่านะฮะถ้าหากว่าตู้ไหนที่แรงมากกว่านั้นมันอาจจะขึ้นไปดังนั้นแบตเตอรี่800โวลต์จริงๆมันไม่ได้หมายความว่าคือ800เป๊ะๆนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่ามันจะมีอีกคันนึงครับที่ชื่อว่า Onvo ของบริษัทที่เป็นลูกของ NIO อ่ะเขามาพร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่900โวลต์แล้วนะครับอันนั้นก็จะขึ้นไปอีกสเต็ปนึงแต่เนี้ยคือเรามาพูดให้ฟังก่อนว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่800โวลต์จริงๆไม่ใช่มีคันนี้คันแรกทาง BYD ก็มีนะ500กว่าๆอย่าง BYD Seal ก็มีแต่ถ้าว่า BYD Seal พวกนั้นเขาจะชาร์จได้ราวๆ100ไปปลายนะครับ150-180กิโลวัตต์แต่คันเนี้ยได้215หรือว่าตัว long range ได้ถึง280นั่นคือความแตกต่างนะครับดังนั้นผมแนะนำอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าใครที่เดินทางบ่อยๆหรือว่าเดินทางไกลจริงๆแล้วเป็นห่วงหรือว่ากังวลเรื่องของการชาร์จที่สถานีชาร์จอ่ะผมบอกเลยว่าสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แบบ800โวลต์ยังไงก็สามารถชาร์จได้เร็วกว่า400โวลต์อย่างแน่นอนบางคนอาจจะมีคำพูดนะว่าเฮ้ยแบตเตอรี่800โวลต์ซื้อมาทำไมเพราะว่ายังไงตู้ชาร์จในบ้านเรามันก็ช้าคุณอย่าลืมว่าณปัจจุบันนี้มันเป็นการพัฒนาเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์เดิมทีเราอาจจะเห็นตู้ชาร์จช้านะครับ50กิโลวัตต์ขยับขึ้นมาเป็น120แต่แบ่งครึ่งเป็น60-60เราเห็น150มาละเราเห็น180มาละเราเห็น360แล้วเราเห็นไหมครับว่าอนาคตมันกำลังมาและเดี๋ยวเขาจะลงเพิ่มเรื่อยๆต่อไปอ่ะสถานีไหนอ่ะเขาไม่มีมาลงละ50กิโลวัตต์เขาจะมีลงตั้งแต่120 150 180หรือสูงกว่านั้นแล้วเดี๋ยวทางฝั่ง X เพิงนะครับได้ข่าวว่าเขาจะเอาตู้ของเขามาลงเช่นเดียวกันซึ่งเป็นตู้ High Power ที่จะมาชาร์จนะครับดังนั้นบอกเลยว่าคันนี้ผมบอกเลยเป็นอีก1คันที่เทสสำหรับการชาร์จแล้วได้แรงมากๆไม่รวมถึงฝั่ง Lotus Electra ไม่รวมถึงฝั่งพวก High Performance Charge อย่าง Porsche หรือ Hyundai Ioniq ก็ใช้เทคโนโลยีแบต800โวลต์เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นก็เลยมาแชร์ประสบการณ์เรื่องแบตเตอรี่ให้ได้ฟังกันจบๆณตรงนี้เลยนะครับดูภายนอกกันไปแล้วพาดูภายในกันแบบเร็วๆอยากจะให้ทุกคนไปดูคลิปเป็นคลิปที่ผมพรีวิวก่อนหน้านี้นะครับตอนนั้นเป็นพวงมาลัยซ้ายแต่เดี๋ยวเรามาดูรุ่นพวงมาลัยขวาที่เป็นรุ่นสแตนดาร์ดตัวเริ่มต้นกันนะครับว่าเป็นยังไงเข้ามาภายในเราเห็นจอ2จอครับจอนี้ครับ 14.96 นิ้วเป็นจอแสดงข้อมูลต่างๆแล้วก็ปรับฟังก์ชันเป็นจออินโฟเทนเมนต์ด้วยปรับตั้งค่าของตัวรถได้หมดเดี๋ยวผมพาไปลุยในช่วงอินโฟเทนเมนต์นะครับรับรองจุใจอย่างแน่นอนสำหรับจอนี้นะครับอีกอันนึงก็คือจอแสดงข้อมูลการขับขี่ครับอันนี้ 10.2 นิ้วบอกระยะทางการขับขี่บอกคอนซัมชันเรทตั้งแต่เริ่มขับมาเนี่ยการบริโภคพลังงานเท่าไหร่ขับไปแล้วกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเราจะดูในนี้แล้วก็ดูข้อมูลของการขับได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าเวลาที่เราขับไปอยู่ในสภาพถนนน่ะเขาจะดูพวกเรดาร์ต่างๆนะครับระบบช่วยจอดก็จะมีให้การเข้าเกียร์การใช้โหมด X Pilot อย่างเช่น Lane Centeringพวก Adaptive Cruise Control ในเนี้ยบอกได้หมดเลยบอกอันนี้ด้วยนะป้ายจำกัดความเร็วว่าในอยู่ตรงเนี้ยเท่าไหร่บอกแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็ระยะทางที่แสดงว่าวิ่งได้อีกเท่าไหร่นะครับอื่นๆครับพวงมาลัยเป็นแบบ2ก้านนะฮะเป็นแบบตัดด้านล่างแล้วก็ด้านบนก็จะคล้ายๆเป็นแนววงรีหน่อยมันไม่ได้กลมจ๋า
นะแล้วเป็นพวงมาลัยแบบหนังตัดเย็บข้างในตรงนี้วัสดุข้างในที่ตรงเขาตัดเย็บเนี่ยมันอยู่ตรงกลางแล้วบริเวณรอบๆของหนังมันจะเป็นหนังที่ทำเป็น texture เป็นบุ๋มๆเข้าไปทำให้เวลาที่เราจับแล้วมันจะมีความกระชับแล้วก็พวงมาลัยเป็น multi function ครับมี2ฝั่งฝั่งซ้ายถ้าหากว่าเรายังไม่ได้กดระบบ X Pilot เขาจะใช้ในการปรับอุณหภูมิอย่างเช่นเนี่ยเลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิเลื่อนลงแบบนี้ครับเพื่อลดอุณหภูมิปรับไปด้านซ้ายเพื่อลดพัดลมให้ต่ำลงปรับไปด้านขวาเพื่อเพิ่มพัดลมให้แรงขึ้นนะครับใช้อยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าหากว่าเราใช้ X Pilot เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากเมื่อกี้ที่เป็นเพิ่มลดอุณหภูมิใช่ไหมก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วของ Adaptive Cruise Controlเพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ2หรือว่าขึ้นทีละ5ก็ทำได้นะครับแล้วนอกจากนี้ยังสามารถเซตปุ่มตัวดอกจันตรงนี้ให้เป็นโหมดที่เราต้องการได้อย่างเช่นตอนนี้ผมตั้งค่าให้เขากดดอกจันเสร็จปุ๊บเขาจะขึ้นหน้าจอแสดงกล้อง360องศาเขาจะขึ้นแบบนี้เลยนอกจากนี้เราจะสามารถเรียกตัว assistant ขึ้นมาได้ด้วยนะครับเราจะสามารถคุยกับเขาได้เลยหรือจะเรียกเป็นแบบเสียงธรรมดาก็ขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับฝั่งขวาครับจะเอาไว้ใช้คุมพวกมัลติมีเดียครับอย่างเช่นกดเพื่อเล่นเพลงเนี่ยอันนี้กดเล่นเพลงกดหยุดเพลงนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นเพื่อเพิ่มเสียงครับแล้วก็เลื่อนลงเพื่อลดเสียงนอกจากนี้ก็เป็นงาน next เพลงนะครับแล้วก็ previous เพลงกลับคืนไปนะครับมีมิวเสียงด้วยแล้วก็กด back ได้อันนี้คือหลักๆที่ผมใช้นะครับก้านเกียร์อยู่ฝั่งขวาก้านปัดน้ำฝนอยู่ฝั่งซ้ายตั้งค่าได้แล้วก็ฉีดน้ำฝนอยู่ตรงนี้และตัวนี้มีไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัตินะครับความชัดผมลองมาแล้วตอนกลางคืนทำได้ดีเลยนะครับวัสดุภายในครับก็เป็นบุนุ่มครับเนี่ยตึบๆนุ่มตัวนี้เป็นพื้นที่คล้ายๆผ้าครับที่หลังจากโซนบริเวณนุ่มๆเนี่ยเป็นผ้าแล้วก็จะมีลำโพงลำโพงของเขามีทั้งหมด18ตัวนะครับเป็นระบบ 3D system ที่ทาง X เพิงเรียกว่า X Opera มีการตั้งค่าให้ได้ด้วยว่าเสียงจะให้อยู่ตรงกลางตรงข้างหน้าหรือว่าโซนข้างหลังสามารถทำได้นะครับแล้วก็จะมีพวกลำโพงที่อยู่บริเวณคนขับด้วยหากเรามีการโทรเข้ามานะครับมีสายเข้าเราจะสามารถได้ยินจากตรงนี้ทำให้เพิ่มเขาเรียกว่าความเป็นส่วนตัวได้มากขึ้นนะครับด้านบนนะฮะก็จะเป็นพวกโซนของการปรับไฟเป็นระบบสัมผัสนะครับแตะได้ตรงนี้มีไฟฉุกเฉินมี SOS มีการปิดไฟหลังคากระจกพาโนรามิกกลาสรูฟแบบไม่มีม่านนะครับอันนี้คล้ายๆ Tesla Model Y เป๊ะๆ เลยนะครับด้านบนตรงนี้ก็บุนุ่มครับตรงนี้บุนุ่มตรงนี้เป็นบุผ้าเข้าไปแต่ไม่ใช่นุ่มนะครับเป็นแข็งแต่เป็นผ้าคล้ายๆของ Model Y นะฮะแล้วก็ตรงนี้มีเป็นกล้องอินฟราเรดครับเพื่อจับการขับขี่เพราะบางทีถ้าเราแบบละสายตาออกจากถนนเขาก็จะแบบตั้งใจขับรถหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับที่บังแดดครับตรงนี้มีไฟให้ครับเป็นสีดำตรงนี้มีที่หนีบบัตรทั้งสองฝั่งเลยนะฮะคนขับก็มีคนนั่งก็มีเช่นเดียวกันเนี่ยลำโพงตรงนี้มีด้วยทำให้ระบบของลำโพงตัวนี้เซอร์เราทำได้ค่อนข้างดีนะฮะมาที่โซนกลางครับคอนโซลดีไซน์เป็นแบบดูอัลเลเยอร์ครับตรงนี้เป็นที่ชาร์จไร้สายสองฝั่งเลยนะแต่ว่าวัสดุที่เขาวางอยู่ตรงนี้เป็น texture พลาสติกแต่ว่าข้อดีของตัวนี้คืออะไรรู้ไหมเขามีรูระบายอากาศเวลาที่เราวางชาร์จเข้าไปครับเขาจะเป่าลมออกมาเพื่อลดความร้อนให้ออกจากมือถือของเราตอนที่เราชาร์จเพราะว่าหลายคันถ้าไม่มีตรงนี้เวลาชาร์จไร้สายเนี่ยมันจะร้อนมากกว่าการเสียบชาร์จสายธรรมดาตัวนี้ก็ช่วยได้แล้วก็ผมลองละชาร์จไฟได้แล้วก็ขึ้นไฟสูงด้วยนะจากแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มมาเป็น 50-60% เลยนะครับซึ่งบางคันเนี่ยวางไว้ร้อนก็จริงแต่ชาร์จไม่เข้าแต่บอกเลยว่า X เพิงทำได้นะครับช่องแอร์อยู่บริเวณโซนนี้ครับถ้าเป็นโซนข้างหน้าจะมี4โซนก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางอีก2ด้านซ้ายอีก1จะเป็นการปรับแบบไฟฟ้าซึ่งปรับยังไงไปดูในฝั่งของ infotainment เดี๋ยวสอนนะครับตรงนี้เป็นที่บางแก้วซึ่งเป็นที่บางแก้วเนี่ยมันจะมีที่ดันแก้วอยู่นะครับแต่ว่าเขาจะไม่มีที่ปิดนะบางยี่ห้อเราจะเห็นเขากดขึ้นมาแล้วก็จะมีปิดถ้าหากว่าเราไม่ได้ใส่แก้วแต่อันนี้ก็คือจะเป็นหลุมลงไปเลยแต่ดีที่มีที่ดันให้นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องเก็บของนะครับขนาดใหญ่ภายในไม่มีพวกรู USB ชาร์จนะครับแต่ที่เก็บเข้าไปนี่ก็เป็นพวกผ้าสักกระหลาดนะเฮ้ยงานดีนะฮะตัวนี้ก็เป็นผิวนุ่มส่วนด้านล่างตรงนี้ครับเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระนะครับเป็น Dual Layer อย่างที่ผมบอกไปนะมีพอร์ต USB A 1พอร์ตพอร์ต USB C 1พอร์ตตัวนี้เผื่อว่าเราจะเชื่อมต่อพวกคาร์เพย์แบบสายแล้วก็มีช่อง DC 12โวลต์นะครับอีก180วัตต์นะครับที่ต่อได้เผื่อว่าใครอยากจะมีอุปกรณ์แปลงจากไฟกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับมีกำลังไฟให้180นะครับแล้วก็เบาะของเขาเองเนี่ยคู่หน้าเป็นเบาะไฟฟ้าครับอันนี้4ทิศทางสำหรับผู้นั่งสำหรับคนขับ6ทิศทางปรับเอนหลังได้มีลัมบ้าซัพพอร์ตเลื่อนไปข้างหน้าถอยหลังได้นะครับแล้วก็มีเบาะลมเป็น ventilation seat และมีเบาะอุ่นด้วยทั้ง2อันนะครับแล้วก็สามารถที่จะ
พับให้เป็นห้องพักผ่อนโดยสารได้นะครับทั้งเบาะของคนขับและเบาะของคนนั่งซึ่งผมเทสให้ดูแล้วเดี๋ยวผมใส่อินเสิร์ตให้ดูว่าพับยังไงเขาจะมีวิธีการบอกอยู่ว่าเวลาที่เราจะพับเบาะให้เป็นเบาะราบเรียบเนี่ยมีโหมดยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเอาอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วก็บริเวณส่วนนี้ครับที่เขาบุไว้จะเป็นผ้าสักหลาดเฮ้ยสักหลาดเนียนๆอ่ะเหมือนเราเล่นโต๊ะสนุกอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นเลยถ้าหากว่าวางของพวกเนี้ยอ้าวแว่นกันแดดก็จะรู้สึกว่ามันไม่ลื่นไหลไม่ขูดขีดอีกอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะกังวลหน่อยคือตรงนี้ครับส่วนนี้ Glove Box Tesla มีแต่ว่าคันนี้ไม่มีผมก็จะเริ่มเห็นแล้วบางคันก็จะไม่มีละในบริเวณโซนนี้นะฮะคันนี้เองระบบแอร์ของเขามาพร้อมระบบกล่อง PM 2.5 ด้วยแล้วก็ระบบทำความร้อนเขามีระบบฮีทปั๊มเข้ามาด้วยนะฮะอันนี้ถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวความเย็นของแอร์ก็ทำได้ดีแล้วบริเวณโซนข้างๆครับโซนนี้ก็จะบุเป็นวัสดุนุ่มครับที่วางแขนตรงนี้ก็นุ่มที่เปิดประตูเป็นแบบ e-latch ครับเป็นปุ่มกดตรงนี้นะครับกดแล้วก็ดันออกงี้แล้วเบาะก็จะเป็น welcome seat ก็จะต่ำลงไปแต่ถ้าหากว่าเราอยากจะเปิดแบบแมนนวลทำได้เช่นเดียวกันเขาจะอยู่บริเวณช่องเก็บของนะครับทั้งทางเนี่ยฝั่งซ้ายก็มีฝั่งขวาก็มีเป็นที่ที่ให้เราดึงขึ้นมาได้นะครับปึ๊บประตูก็จะออกมานี่เป็นแบบแมนนวลนะฮะคล้ายๆ Tesla ก็จะอยู่บริเวณโซนนี้นะครับดึงขึ้นอย่างนี้แต่เนี้ยก็จะเป็นอยู่โซนนี้ครับเป็นแบบแมนนวลมีที่วางของขนาดใหญ่อยู่บริเวณโซนนี้ครับแล้วที่เปิดกระจกอยู่บริเวณนี้ถ้าเราจะกดลงก็กดลงแบบปกติครับกดดันขึ้นก็ดันขึ้นแบบปกติกระจกด้านหน้าเป็นแบบ2ชั้นอย่างที่ผมบอกเนาะมีการล็อกได้นะครับเราสามารถเปิดกระโปรงข้างหน้าได้แต่ว่าพอเปิดขึ้นไปแล้วในนั้นจะไม่มีฟรั้งให้นะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหน้าจะไม่มีนะฮะเบาะตรงนี้ถือว่านุ่มเลยเวลาที่เราขึ้นมานั่งผมเปรียบเทียบให้เห็นชัดTesla Model Y ที่ผมขับอยู่รวมถึง Tesla รุ่นอื่นๆที่ผมเคยนั่งผมว่าความนุ่มอันเนี้ยจะนุ่มกว่าสมมุติคันนั้นผมให้อยู่ถ้าสักประมาณเต็ม10นะความนุ่มคันเนี้ยผมให้ระดับถ้าไปเปรียบเทียบกับไอ้ตัวที่ผมเคยนั่งนุ่มๆมาเยอะๆก็คือ i7 อันนั้น i7 คือเรารู้ว่ามันเป็นระดับหรูขนาดไหนถ้า i7 ผมให้10อันเนี้ยผมจะให้อยู่สักประมาณความนุ่มนะเอาความนุ่มนะอยู่สักประมาณ9Tesla ผมจะให้8นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้แข็งอะแต่ว่านี่คือไปแล้วนุ่มสบายเวลาที่เราขับไปแล้วมันช่วยซับทำให้เรานั่งได้ค่อนข้างดีแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีโซนที่จะโอบรับตัวข้างๆของเราด้วยนะครับนี่ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสำหรับพวงมาลัยครับเป็นแบบแมนนวลปรับยังไงได้บ้างดันเข้าได้ไหมนี่ดันเข้าก็ได้ครับดึงออกมาก็ได้ครับเอาลงนี้ก็ได้เอาขึ้นก็ได้นะครับนี่ครับสี่ทิศทางนะครับเข้าออกขึ้นลงนะครับก็ปรับตามความถนัดของเราได้เลยเป็นแบบแมนนวลผมว่าเขาเก็บงานดีนะโดยเฉพาะเวลาที่ผมเปิดออกมามันจะมีโซนเนี้ยเห็นไหมมันเป็นพื้นที่นุ่มๆครับสมมุติว่าใครขายาวๆนะแล้วก็ขับอยู่ประมาณนี้เลยผมว่าผู้ชายสัก180 190มาขับคันเนี้ยคุณจะอยู่ประมาณนี้แหละคุณจะอยู่ประมาณนี้ออกมาแล้วแขนน่ะถ้าคุณวางตรงนี้ใช่ป่ะตรงเนี้ยมันจะนุ่มนะแล้วที่วางศอกตรงเนี้ยมันก็นุ่มด้วยนะครับมันไม่เป็นวัสดุแข็งๆอันนี้ผมว่าเขาดีไซน์ค่อนข้างใส่ใจเลยและตรงช่องตรงนี้ครับที่ผมเอามือสอดเข้าไปเนี่ยผมสามารถนำสมาร์ทโฟนของผมเนี่ย iPhone 15 Pro Max วางไว้เฮ้ยวางได้นะครับวางได้เลยนะครับเราไม่ต้องมาชาร์จก็ได้วางตรงนี้เลยก็ได้ครับอ๋อก็ถือว่าเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระอีกใส่ใจรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะไปดูโซนข้างหลังกันสักหน่อยครับนะครับโซนข้างหลังปึ๊บนี่มานั่งครั้งแรกก็รู้สึกว่ากว้างนะครับต้องบอกก่อนว่าตอนเนี้ยเบาะของคนขับนะเป็นโพซิชันที่เขาเป็นเวลคัมซีทถ้ามีการปรับไปข้างหน้ามากกว่านี้ก็จะเหลืออีกมากกว่านี้เลยนะเนี่ยอย่างต่ำนี่ผมว่าประมาณ 3-4 กำปั้นได้เลยห้องโดยสารถือว่ากว้างอย่างชัดเจนแล้วก็ภายในครับก็บุทั้งวัสดุนุ่มตรงนี้ครับตรงนี้มีผ้าตรงนี้นุ่มหมดครับตรงนี้ PC นิดนึงแล้วที่วางแขนก็นุ่ม e-latch มีเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยประตูหลังก็จะมีสายให้เราดึงเพื่อเป็นการเปิดประตูออกมานะครับเนี่ยก็จะเป็นการเปิดฉุกเฉินแบบแมนนวล นะทำให้เราสามารถออกจากตัวรถได้มีลำโพงมีช่องเก็บของแล้วก็ที่สำคัญครับข้างขวาข้างซ้ายก็มีเช่นเดียวกันมันเป็นที่ที่ทำให้เราดึงขึ้นมาได้พอดึงขึ้นมาทำอะไรได้ดึงปุ๊บนี่ครับผมสามารถเอ็นเบาะได้อย่างนี้ครับ1ระดับนะถ้าจะให้กลับมาที่เดิมดึงขึ้นมาแล้วก็จะอยู่อย่างนี้ครับส่วนการจะพับเบาะเนี่ยเราต้องพับจากด้านหลังนะครับจะมีตำแหน่งให้เรากดข้างๆเนี่ยมันจะเป็นแค่การปรับเบาะให้เอนได้เฉยๆนะครับเบาะมีเบาะอุ่นอย่างเดียวไม่มีเบาะเย็นมี ISOFIX 2ตำแหน่งคือฝั่งของคนนั่งนะฮะตรงกลางเองมีที่วางแขนที่วางแขนตรงนี้ขนาดใหญ่ครับแล้วก็นุ่มด้วยและมีตัวนี้ครับที่ซ่อนอยู่เป็นที่ใส่แก้วน้ำครับ2ใบนะด้านหลังไม่สามารถทะลุได้นะครับ
แล้วก็โซนี่เองเนี่ยความชันผมว่ากำลังดีครับและเบาะค่อนข้างที่จะยาวนะฮะอันนี้ผมผู้ชายความสูง165นะครับขาก็จะประมาณนี้ไม่แบะเกินไปก็นั่งได้กำลังดีส่วนเฮดรูมนะครับก็เหลือประมาณสัก2กำปั้นกว่าๆเราต้องมาลองนั่งดูนะใคร170ใคร180ก็ลองนั่งดูได้ตัวนี้มีที่โหนครับมีไฟให้ด้วยบริเวณส่วนนี้มีลำโพงด้านหลังตรงนี้ให้ด้วยมีให้เยอะเลยที่โหนจะมีเฉพาะผู้นั่งด้านหลังเท่านั้น2ฝั่งด้านหน้าไม่มีสักอันนะฮะวัสดุของเบาะของเขาเนี่ยมันก็จะมีทั้งเป็นแบบหนังสังเคราะห์แล้วก็มีคล้ายๆเป็นแบบผ้าเป็นหนังสังเคราะห์แต่ texture จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันนะตัวนี้มีเจาะรูมีเจาะรูแต่ตัวนี้จะเป็นแบบทึบตัดเย็บก็เป็นแบบได้ที่เป็นสีเทานะครับก็ประมาณนี้นะฮะเบาะเองอย่างที่บอกครับตัวนี้สามารถพับลงมาตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นที่เก็บของที่เก็บของแล้วตรงนี้เป็นพอร์ต USB-C ครับ2พอร์ตส่วนด้านหลังโซนนี้เป็นช่องแอร์เปิดปิดได้เฉยๆไม่สามารถที่จะเพิ่มลมได้ถ้าจะให้เพิ่มความเร็วของลมต้องไปเพิ่มที่ด้านหน้านะครับซึ่งถามว่านั่งข้างหลังเย็นไหมก็ถือว่าเย็นนะครับอย่างน้อยพอมีตรงนี้ออกมาให้แต่ว่าเราจะต้องปรับพัดลมให้อยู่สักระดับประมาณ 4-5 ขึ้นไปข้างหลังถึงจะโอเคนะครับอ่ะประมาณนี้ครับสำหรับบริเวณโซนข้างหลังต่อไปเดี๋ยวเราไปเล่นอะไรสนุกๆ กันนะครับนั่นคือไปดูระบบอินโฟเทนเมนต์ของคันนี้กันบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆครับต่อไปมาดูหน้าจออินโฟเทนเมนต์ของ Xpeng G6 คันนี้นะครับขนาดหน้าจอบอกไปแล้วเนาะว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรา walk through กันเลยนะฮะแบ่งสกรีนออกเป็น2ฝั่งครับก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาฝั่งขวาก็จะดูข้อมูลของตัวรถนะครับข้อมูลการขับขี่อะไรต่างๆระบบช่วยขับขี่แล้วก็ตัวด้านซ้ายเป็นแผนที่ครับแล้วเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ด้วยนะคือจะเปิดมาอย่างนี้ให้แสดงแผนที่ทั้งหมดก็ได้นะครับหรือว่าสวายไปอีกด้านหนึ่งเพื่อที่จะแบ่งแบบนี้หรือสวายแบบนี้ไปทั้งหมดเลยก็ได้เพื่อที่จะเห็นวิวทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เราทำได้สำหรับหน้าจอนะครับด้านบนบอกสเตตัสต่างๆนะครับระยะทางวิ่งแบตเตอรี่ที่เหลือการเชื่อมต่อ Wi-Fi 4G Bluetooth ได้หมดนะครับการแจ้งเตือนอยู่บริเวณโซนนี้นะฮะแล้วก็ด้านมุมบนขวาครับเป็นการบอกผู้ใช้งานซึ่งเราสามารถที่จะเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานได้แล้วก็สลับบัญชีได้ก็มีความสะดวกสบายครับถ้าว่าเราขับรถกัน 2-3 คนเราก็จะสลับได้เพราะว่าโปรไฟล์เนี่ยมันก็จะลิงก์ค่าต่างๆอย่างเช่นพวกการตั้งค่าตัวเบาะการตั้งค่าพวงมาลัยการตั้งค่ากระจกครับตัวนี้เขาก็จะบันทึกเอาไว้ให้นะครับด้านล่างลงมานะครับมุมนี้เป็นที่เปิดฝาท้ายกดเปิดปุ๊บเขาก็จะเด้งขึ้นมาครับรูปภาพกราฟิกก็จะเด้งขึ้นด้วยอันนี้เป็นพอร์ตชาร์จครับแล้วก็อันนี้เป็นการล็อกตัวรถกดสั่งนี้ได้เลยแล้วก็ปิดด้านล่างสุดครับก็จะเป็นเมนูฝั่งการควบคุมอุณหภูมิครับแยกอิสระซ้ายขวานะฮะแล้วก็จะมีพวกการเพิ่มเสียงลดเสียงครับเสียงมีเดียเสียงเพลงเสียงการแจ้งเตือนปรับตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นแอปพลิเคชันครับกดเข้าไปจะมีหลากหลายแอปตรงนี้เป็นกล้อง360องศาครับที่เราสามารถกดได้หรือเราตั้งค่าให้พวงมาลัยนะฮะเวลาที่เรากดสามารถที่จะขึ้น360องศาได้เช่นเดียวกันเพราะว่าจะมีช็อตคัทให้อยู่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเลือกเพลงครับเพลงเองเราสามารถเลือกฟังจากหลากหลายช่องทางอย่างเช่นตัวนี้มี Spotify เราสามารถดาวน์โหลดแอปเพิ่มได้ Amazon ก็ได้นะครับฟังจาก TuneIn Radio ก็ได้ซึ่งมันจะลิงก์กับทางฝั่งแอปพลิเคชันเนี่ยมี YouTube ก็โหลดได้ Apple Music ก็ใช้งานได้นะครับ Prime Video Apple TV มีให้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นเมนูการกดเข้ามาเพื่อตั้งค่าตัวรถซึ่งจะมีเมนูเยอะเลยแถวนี้เดี๋ยวพามาดูส่วนนี้จะเป็นการกดเข้ามาเพื่อหน้าหลักสมมุติเราตั้งค่าตัวรถอยู่แล้วเราอยากจะมาจัดการดูแผนที่นะฮะเราก็จะสามารถกดตัวนี้แล้วก็จะเด้งมาที่หน้าจอโฮมได้เลยนะครับส่วนในแผนที่นะครับเราก็สามารถค้นหาได้ตามปกติครับเซิร์ชชื่อที่เป็นภาษาไทยก็ได้หรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะบอกเส้นทางการเดินทางและเวลาที่เราเริ่มการเดินทางเขาจะบอกด้วยว่าจะถึงกี่โมงแบตเตอรี่จะเหลือเท่าไหร่อีกระยะเท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีการบอกการนำเสียงนี้ด้วยนะถ้าเราจะปิดก็ปิดได้แล้วแต่ตามที่เราต้องการนะครับถือว่าดีแล้วก็ตัวนี้ครับเราสามารถที่จะตั้งค่าการที่จะนำทางว่าอยากจะให้เป็นแบบไหนเลี่ยงทางต่างๆไหมเลี่ยงทางเลี่ยงค่าผ่านทางเนี่ยเห็นไหมหลีกเลี่ยงค่าผ่านทางหลีกเลี่ยงมอเตอร์เวย์ถนนลูกรังอะไรเงี้ยเขาก็จะมีให้เลือกได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแผนที่เขาใช้เป็นของทอมครับแตกต่างจากทาง Tesla จะใช้ของ Google นะฮะการหาตำแหน่งถ้าเป็นละเอียดหน่อยอาจจะไม่สู้แต่ว่าการนำทางสามารถช่วยได้นะครับ
เท่าที่ลองแล้วเมื่อคืนก็ถือว่าโอเคเลยนะอ่ะแล้วตอนที่เรานำทางไปครับเขาจะมีการบอกทราฟฟิกต่างๆถนนถ้ามีรถติดชะลอตัวหรือว่าขับเคลื่อนช้าก็จะมีบอกเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีการดูจุดหมายปลายทางต่างๆภาพ 3D มีให้ด้วยนะเวลาที่เราขับไปแล้วถ้าอยู่ในเมืองครับเขาก็จะขึ้นเป็นรูป3มิติมาให้แล้วถ้าเราจะออกก็ออกจากตรงนี้นะครับนอกจากนี้ค้นหาที่ชาร์จได้ด้วยเนี่ยว่าจะความแรงเท่าไหร่น้อยกว่า20กิโลวัตต์20ถึง100หรือมากกว่า100กิโลวัตต์มีให้เลือกเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะดูจุดต่างๆและเราก็เดินทางไปได้เลยอันนี้เป็นคร่าวๆนะต่อไปครับมาดูตรงแอร์กันสักนิดนึงการปรับอุณหภูมินะฮะการปรับอุณหภูมิเราสามารถปรับได้จากตรงนี้นะครับแตะปุ๊บเราสามารถเพิ่มงี้ได้เลยจะเพิ่มลดอุณหภูมิได้ต่ำสุด18องศาสูงสุด32องศานะครับแต่ระดับ24 25ที่ผมขับมาเมื่อคืนก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับใช้งานได้อยู่อาจจะเพราะช่วงนี้มันอากาศเย็นด้วยมั้งครับเพราะว่าเป็นหน้าฝนเนาะพัดลมครับสามารถปรับได้เช่นเดียวกันสูงสุดระดับ10ครับแล้วก็เปิดออโต้ได้ครับออโต้ได้แล้วก็มีการไหลเวียนอากาศเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นแบบไหนแล้วมากไปกว่านั้นครับเราสามารถกด3จุดตรงนี้ครับดอทตรงเนี้ยทั้ง2ฝั่งเลยนะขึ้นมาแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าหลักซึ่งหน้านี้ครับบนสุดครับบนซ้ายเป็นค่า PM 2.5 ครับบอกด้วยนะว่าตอนนี้ค่า PM เป็นเท่าไหร่แล้วก็สามารถกดเพื่อกรองอากาศแบบรวดเร็วได้ด้วยนะครับอันนี้ดีนะฮะหากใครอยู่ในจุดที่ PM 2.5 เยอะอย่างเชียงใหม่พวกเราเนี่ยเดี๋ยวมีนาเมษาคงได้ใช้กันเยอะนะฮะนอกจากนี้ครับตัวโซนข้างหน้าครับช่องแอร์เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดปิดได้เป็นแบบม่านไฟฟ้าครับเราแตะไปเพื่อปิดนะฮะแต่จะสามารถปิดได้สูงสุด3อันจะต้องเหลือ1ช่องนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเปิดแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะปรับทิศทางได้เลยนอกจากนี้ครับจะมีพรีเซตนะสมมติว่าผมจะลองปรับอย่างนี้เนาะเนี่ยเขาก็จะขึ้นเลยว่าคุณจะปรับแบบไหนอ่ะปรับทิศทางในทางเดียวกันปรับทิศทางแบบอิสระนะครับก็เลือกเอาได้เลยต่างคนต่างเลือกได้นะครับถือว่าอันนี้ดีครับรวดเร็วโดยที่ไม่ต้องมาปรับเองให้เหนื่อยนะครับเราสามารถเลือกได้นะอันนี้ก็คุมแถวหน้าแถวหลังได้แถวหลังเนี่ยจะมีแค่ให้เปิดปิดนะฮะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบังคับทิศทางได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นการบังคับทิศทางแบบแมนนวลนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอยากจะให้ดูคือตัวนี้ครับเบาะนั่งและพวงมาลัยปึ้งพอเรากดเข้ามาครับเราจะเห็นว่าเบาะนั่งของคู่หน้าครับมี ventilation seat ครับเป่าเย็นได้3ระดับมีอุ่นครับนี่เบาะอุ่นอีก3ระดับครับเลือกเอาส่วนเบาะหลังครับมีเฉพาะเบาะอุ่นเท่านั้นนะครับนี่เบาะหลังมีอุ่นเท่านั้นแล้วก็พวงมาลัยครับก็จะมีแบบอุ่นด้วยนะเขาจะขึ้นเป็นกราฟิกสีส้มๆแบบนี้ขึ้นว่ากำลังอุ่นพวงมาลัยนะครับคงได้ใช้งานน้อยสำหรับบ้านเรากดปิดได้เลยอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือการควบคุมแอร์ส่วนการควบคุมแอร์ที่ชอบอีกอย่างนึงก็คือพวงมาลัยด้านซ้ายตรงนี้เขาจะมีจอยสติ๊กนะฮะที่กลิ้งขึ้นตรงนี้กับด้านบนซ้ายขวาคืออะไรถ้าหากว่าเรายังไม่ใช้ระบบ X Pilot ในการช่วยขับขี่เขาจะสามารถเลื่อนอย่างนี้ครับเลื่อนลงทำให้อุณหภูมิลดลงครับเห็นไหมตัวเลขลดลงนะเนี่ยเลื่อนขึ้นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นครับอันนี้สะดวกมากเลยโดยที่เราไม่ต้องไปจับที่หน้าจอแล้วหลังจากนั้นครับนี่ด้านขวานะฮะขวาซ้ายนี่ที่เป็นลูกศร นะถ้ากดไปด้านขวาครับเพิ่มแรงลมนี่ด้านซ้ายครับลดแรงลมลงไปเนี่ยสะดวกมากสะดวกมากอันนี้ชอบมากๆเลยนะครับถือว่าเวิร์กทำได้ดีและยังเหลืออีกนิดนึงครับตรงนี้ฮะนี่3จุดด้านซ้ายครับแตะขึ้นมาเสร็จปุ๊บนี่มีนี่เนี่ยดับกลิ่นอัจฉริยะด้วยนะมีโหมดประหยัดพลังงานให้เลือกด้วยเผื่อว่าอยากจะใช้อีโคโหมดพวกแอร์บางที่แอร์เย็นเกินไปอาจจะอยากปรับตรงนี้ก็สามารถทำได้อาจจะประหยัดพลังงานด้วยการทำความสะอาดอัจฉริยะก็มีครับแล้วก็มีนักบินผู้ช่วยอัจฉริยะฝีมือด้วยนะ คืออะไรนี่ยังไม่รู้เลยเราสามารถกดเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะฮะอันนี้ข้อมูลที่เขาจะให้นะหายใจโล่งเนี่ยประหยัดพลังงานเป็นยังไงเข้าใจสุขภาพอ๋อนะเข้าใจคิดเหมือนกันนะครับถ้าเราอยากจะปิดลงก็ตรงนี้ก็ได้หรือว่าปล่อยให้เขาดับเองก็ได้เช่นเดียวกันต่อมาครับส่วนสำคัญก็คือโซนการควบคุมรถมาดูตรงนี้กันเมนูด้านซ้ายมือเขาจะมีรถยนต์ครับคือดูข้อมูลของรถยนต์มาดูหน้าประตูหน้าต่างไฟส่องสว่างครับมีเบาะโหมดการขับขี่การแจ้งเตือนขณะขับขี่ระบบช่วยเหลือการสั่งการด้วยเสียงระบบเสียงการชาร์จกล้องหน้าจอแสดงผลการเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้วก็ทั่วๆไปนะครับก็คือเกี่ยวกับตัวนี้ดูก่อนว่าตอนนี้ที่เรารีวิวอยู่นะครับเป็น X1G6 รุ่น Standard มาพร้อม XOS 5.2.5 เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับมาพร้อมภาษาไทยด้วยรองรับ
ตัวนี้ภาษาไทยเห็นไหมว่าตัวอักษรนะค่อนข้างสวยนะเพราะว่าเป็นคล้ายๆกับทางฝั่งของสุขุมวิทเซตอะที่เป็นตัวอักษรโดยจะไม่มีหัวมันทำให้ดูมีความเป็นทันสมัยมากขึ้นเดี๋ยวผมพาดูเมนูแรกครับคือรถยนต์เข้ามาตรงนี้คุณจะเห็นค่าต่างๆนะครับของตัวรถเลยข้อมูลของรถยนต์เนี่ยบอกลมยางว่าแต่ละล้อมีแรงดันเท่าไหร่ตั้งค่า PSI หรือว่าค่าอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะดูอัตราค่าการใช้พลังงานตั้งแต่ 2.5 กิโลเมตรล่าสุดไปจนถึง100กิโลเมตรหรือว่าตั้งแต่ค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้อย่างเช่นดู20กิโลเมตรละกันเราขับออกมาจากออฟฟิศนะครับในช่วง20กิโลเมตรใช้ไปเท่าไหร่เนี่ยค่าพลังงานเฉลี่ยเขาบอกว่าใช้ 11.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะฮะต่อ100กิโลเมตรส่วนอันนี้ถ้าไปไกลๆหน่อยก็ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผมขับมานะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ 15.0 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรื่องประสบการณ์เรื่องของแบตเตอรี่เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่เราสามารถดูตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถจะรีเซ็ตทริปได้แต่มันจะไม่สามารถตั้งชื่อทริปได้นะมันจะมีแค่ระยะทางทริป A กับทริป B ตรงนี้แต่เนี่ยเราก็จะดูข้อมูลนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นโหมดอื่นๆต่อมาครับประตูหน้าต่างอันนี้ก็สำคัญก็มาดูเรื่องของฝาท้ายเป็นยังไงกระจกเป็นยังไงนะครับแล้วก็การตั้งค่าพวกการปลดล็อกต่างๆจะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยการปลดล็อกรถอัตโนมัติเมื่อจอดรถอะไรก็ว่ากันทำได้เลยนะครับส่วนนี้ครับเป็นระบบส่องสว่างครับคันนี้ไฟหน้ามาพร้อมระบบอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัติครับเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับแล้วก็มี follow me home ครับสูงสุด60วินาทีมีไฟอ่านหนังสือให้ด้วยนะครับเบาะอันนี้สำคัญครับก็คู่หน้าเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วก็สามารถรองรับระบบ welcome seat ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะจดจำตำแหน่งแล้วก็เวลาที่เปิดรถเข้ามาเนี่ยเขาจะสามารถจดจำค่าแล้วก็ทำให้เราเข้าออกรถง่ายนอกจากนี้ยังมีการปรับนี้ด้วยนะเนี่ยเพิ่มความสูงมุมกดต่างๆการเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำได้นะครับแล้วก็มีพวกลัมบ้าซัพพอร์ตด้วยนะครับสามารถจัดการได้อย่างตรงนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือผมปรับให้เบาะผมเองนะคนขับปรับแล้วคนนั่งทำได้ไหมคนนั่งก็ตรงนี้ครับกดคนนั่งเสร็จปุ๊บปรับตำแหน่งเห็นให้คนนั่งได้ครับจะเลื่อนเข้ามาข้างหน้าก็เลื่อนได้ครับแบบนี้นี่เห็นไหมเราไม่ต้องไปเอื้อมข้างๆที่เบาะนะครับก็สามารถปรับให้ได้เช่นเดียวกันนะครับพอเราปรับแบบเมื่อกี้เราสามารถเซฟได้เลยนะว่าเอาเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเนี่ยเป็นพีเซฟแบบเร็วๆจะผ่อนคลายหรือว่าจะงีบหลับก็สามารถปรับได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าสะดวกสบายเลยครับต่อมาครับโหมดขับขี่อันนี้สำคัญโหมดขับขี่มีทั้งหมดอยู่4โหมดครับแต่ใช้หลักๆอยู่3โหมดคือประหยัดนะครับปกติสปอร์ตแล้วก็กำหนดเองถ้าหากว่าเราปรับโหมดแต่ละโหมดครับค่าพรีเซตมันจะเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นผมเลือกประหยัดนะตอนเนี้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นปกติเนี่ยสมมติผมไปปกติเขาก็จะบอกว่าการใช้พลังงานเป็นแบบมาตรฐานนะครับแล้วก็การกู้คืนพลังงานก็ระดับปานกลางส่วนพวงมาลัยก็เป็นสปอร์ตนะครับแป้นคันเร่งก็เป็นสปอร์ตถ้าหากว่ามาสปอร์ตล่ะอันนี้สังเกตนะว่าสีมันจะเปลี่ยนด้วยถ้าหากมาเป็นสปอร์ตกลายเป็นสีส้มครับกลายเป็นสีส้มเลยแล้วก็ตัวนี้ครับการใช้พลังงานก็เป็นสปอร์ตการระบบการดึงตอนนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะปรับเป็นต่ำไว้ก่อนนะแต่ผมอ่ะชอบเป็น X pedal นะฮะก็คือพอเวลาขับเร็วๆแล้วถอนคันเร่งให้ regenerate brake เลยนะครับก็จะได้พลังงานกลับคืนมาอันนี้พวงมาลัยก็สามารถปรับได้ครับเป็นสะดวกสบายหรือว่าปกติหรือว่าสปอร์ตเบรกก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้ตรงนี้เลยอันนี้ก็มีพวกป้องกันลื่นไหลระบบควบคุม ESC ต่างๆนะเบรกมืออิเล็กทรอนิกส์นะครับปรับได้จากบริเวณส่วนนี้ส่วนกำหนดเองเนาะเราก็จะเลือกเอาว่าเราอยากจะได้แบบไหนบางคนอาจจะแบบอยากจะได้คันเร่งแบบสปอร์ตอ่ะแต่ว่าไม่ต้องหน่วงเยอะแล้วก็เบรกกับพวงมาลัยก็เป็นสปอร์ตไปซะอะไรเงี้ยอันเนี้ยแล้วแต่ว่าเป็นคัสตอมไหมตามที่เราต้องการอยู่ในโหมดของการขับขี่นี้นะครับต่อมาครับการแจ้งเตือนต่างๆก็จะมีให้ด้วยนะครับเสียงการแจ้งเตือนระบบช่วยขับขี่อันนี้สำคัญครับโดยเฉพาะตัวนี้ครับ X Pilotซึ่งเดี๋ยวผมจะไปแชร์ประสบการณ์ในช่วงประสบการณ์การขับขี่ว่าการใช้ระบบ X Pilot หรือระบบช่วยขับเนี่ยของเขาเป็นยังไงนะมีการตั้งการเตือนการชนด้านหน้าถ้าหากว่าเราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเรากดตัวนี้ครับเห็นไหมเขาก็จะมีข้อความเป็นรูปภาพวิดีโอมาให้เราดูนะครับแล้วเราก็จะเรียนรู้เลยว่ามันคืออะไรนะครับนี่มีอันนี้ด้วยนี่ครับเยอะครับบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยของ X Pilot คันนี้จัดเต็มแน่นอนครับตั้งค่าได้ด้วยนะว่าจะให้ไวแค่ไหนนี่หลบหลีกสิ่งกีดขวางมีไหมอะไรเงี้ยก็จากเมื่อกี้นะครับในหน้าจอเดียวกันนะครับก็สามารถมาดูในค่าตรงนี้เยอะแยะเลยนะฮะแล้วก็มันจะมีพวกการขับขี่ด้วยในระบบ X Pilot ของคันนี้นะครับตั้งแต่ตัวสแตนดาร์ดเริ่มต้นเลยมีระบบ
LCC หรือว่า Lane Centering มาให้ด้วยนะทำให้รถอยู่ตรงกลางเลนเสมอแล้วก็ทำให้เวลาที่เราเข้าโค้งอ่ะก็สามารถเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติด้วยหมายความว่าถ้าหากว่าเราตีไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเลนให้เนี่ยเหมือน Tesla เลยนะแต่ Tesla ต้องมีระบบ EAP ครับต้องซื้อประมาณ 100,000 กว่าบาทนะครับถึงจะได้ฟังก์ชันนี้แต่ X-Pilot ใน Xpeng G6 คันนี้มีมาให้เลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มๆฮะนี่เห็นมั้ยเลนเซนเตอริ่งทำให้อยู่ตรงกลางนะครับระบบช่วยจอดอันนี้ก็สุดๆครับสำหรับตัวนี้มันทำอะไรได้บ้างครับมันก็สามารถที่จะมองเห็นจุดที่รถจะสามารถจอดได้นะฮะมองเห็นทันทีแล้วเราก็จิ้มเอาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองใช้งานดูว่าเป็นอย่างไรนะครับเวิร์กมากๆสำหรับตัวนี้มีให้เช่นเดียวกันไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับนี่ก็เป็นพวกภาพถอยหลังมีมาให้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครับหรือว่า ADAS system ที่เราคุ้นเคยกันบอกเลยว่าเวิร์กสำหรับคันนี้อ่ะระบบการสั่งการด้วยเสียงครับตอนนี้เขามีตัวนี้ด้วยครับ Xpeng Assistant นะฮะแต่ว่าเขาจะยังไม่รองรับภาษาไทยในตอนนี้นะหวังว่าในอนาคตอาจจะรองรับนะครับแล้วตัวนี้ที่ดีอีกอย่างนึงมันไม่ใช่เป็นการจำในรูปแบบของคำสั่ง A แล้วก็ตอบ A อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นในรูปแบบของเหมือน AI อ่ะเวลาเหมือนเราคุยกับคนอ่ะคุยกับคนทั่วไปเราก็จะใช้คำพูดทั่วไปนะฮะแล้วเขาจะมีข้อออกมาว่าเราต้องการอะไรกันแน่เปิดกระจกเปิดฝาท้ายอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่ถามว่ามีไหมมีให้แน่นอนนะฮะระบบเสียงครับตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าพวกคุณภาพเสียงว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอยู่ในนี้แล้วก็เสียงแจ้งเตือนต่างๆนะฮะการชาร์จอยู่ในนี้ครับการชาร์จเนี่ยคันนี้เป็นแบตเตอรี่ LFP ขนาด66กิโลวัตต์นะฮะเราสามารถตั้งค่าได้ถ้า LFP ส่วนใหญ่เขาจะตั้งค่าให้เป็น 100% แต่ถ้าเป็น NMC ที่เป็นตัวท็อปของตัว Long Range ที่มีอยู่ในรุ่นนี้ที่เขาเอามาขายเราก็สามารถตั้งได้ว่าจะเอา 80% หรือว่า 90% ในการที่จะชาร์จในแต่ละวันนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดได้ว่าเราจะให้แสดงมาตรฐานว่าเป็นแบบไหนอันนี้ผมตั้งเป็น WLTP นะก็เลยขึ้นตอนนี้39ถ้าเป็นไดนามิกปึ๊บผมกดไดนามิกก่อนไดนามิกเนี่ยเขาจะคำนวณตามรูปแบบการขับขี่ของเราถ้าเราขับขี่ช้านะครับตัวนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าขับขี่เร็วมันก็จะลดลงก็แปรผันตามรูปแบบของการขับของเรานะฮะแล้วก็มีการแสดงเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยทำได้นะฮะอันนี้ก็จะมีการชาร์จ AC ตั้งค่าตัวกล้องครับมีให้หมดเลยนะครับสามารถตั้งค่าได้อยู่ตรงนี้กล้องก็จะมีทั้งแบบ2มิติ3มิติดูภาพแบบเรียลไทม์แล้วก็นำภาพมาจำลองได้ด้วยนะครับก็จะดูแบบนี้ได้เลยนะฮะการแสดงผลก็ปรับพวกหน้าจอครับความสว่างหน้าจอตั้งค่าอัตโนมัติก็ได้นะครับนี่ผมอัตโนมัติก็จะดรอปลงหรือว่าผมจะปิดแล้วก็เลื่อนมาก็จะมีทั้งหมดกลางวันกลางคืนหรือเราอาจจะปรับอัตโนมัติก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอักษรปรับได้เล็กกลางใหญ่ตอนนี้เราใช้กลางครับอันนี้เราปรับให้ใหญ่ขึ้นเพื่อใครสายตายาวผมเริ่มสายตายาวละอาจจะเห็นตัวเล็กนะครับก็อาจจะปรับให้ใหญ่เพื่อให้ดูสบายตาขึ้นก็เลือกเอาตามที่เราต้องการบางคนชอบตัวเล็กนะครับจะได้เห็นฟอนต์เยอะๆขึ้นก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาตามที่เราถนัดนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปที่กลางนะฮะมีโหมดทำความสะอาดหน้าจอครับมีมาให้เลือกได้แต่คันนี้ผมมองหาโหมดล้างรถยังไม่เจอถ้าใครเจอบอกด้วยนะหรือว่ามันไม่มีก็นั่นแหละก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อครับพวกมือถือนะบลูทูธก็ได้นะครับ Wi-Fi ก็ได้คันนี้นะครับรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไวเลสแบบสายก็ได้ Android Auto นะครับก็ทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ลองละใช้งานกับตัวiPhone ของผมนะครับก็จะเชื่อมต่อ CarPlay เข้ามาให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็คันนี้จะมีฮอตสปอตด้วยนะเพราะว่าเขามาพร้อมการรองรับซิมด้วยสัญญาณนะครับตอนนี้ผมเห็นเป็น 4G นะฮะถ้าซิม 4G activate เมื่อไหร่เพราะว่าคันนี้เขายังไม่ได้ activate ผมก็เลยต้องต่อ Wi-Fi ให้ทุกคนดูถ้าเขา activate เมื่อไหร่ถ้าเรามาเปิดฮอตสปอตนะฮะเขาจะปล่อยตัวฮอตสปอตออกมาด้วยนะเพื่อที่จะให้เราใช้อินเทอร์เน็ตจากรถของเราได้อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ครับถ้าสมมติว่ามีการต่ออุปกรณ์เข้าไปในช่อง USBเขาจะดีเทคได้นะเมื่อวานผมต่อ iPad เข้าไปแล้วเขาจะขึ้นว่าเป็นอุปกรณ์ iPad ที่ต่อเข้าไปผมไม่แน่ใจว่าเขาเอาไปทำอะไรต่อเพิ่มบ้างนะแต่มันรู้ว่าเราต่ออะไรเข้าไปบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าการอัปเดตอะไรต่างๆนะครับมาอยู่ในหน้าต่างนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะหลากหลายเลยสำหรับ infotainment นะครับอีกอย่างนึงคือในโหมดของแอปพลิเคชันครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะเข้ามาปุ๊บเห็นเยอะเลยถ้าเรากดไปที่ยานพาหนะมันก็จะเข้าไปการตั้งค่าของรถยนต์นะครับแต่ตัวนี้ก็จะมีแผนที่มีที่จอดรถเนี่ยมีเพลงมีบลูทูธและอยากจะให้โฟกัสตรงนี้ครับ Sleep Space Sleep Space คืออะไรมันก็คือแคมป์โหมดใน Tesla นั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันมีความ Beyond หรือมันมีความมากกว่าจากรูปแรกนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะสามารถปรับเบาะของผู้โดยสารด้านหน้าครับเอ็นลงไปแล้วทำให้เป็นเตียงเดียวได้เราจะไม่ต้องพับเบาะทั้ง2แต่โหมดที่2ครับเขาเรียกว่าโหมด
เตียง queen size เขาจะพับเบาะทั้งของคนขับแล้วก็ของคนนั่งนะครับอันนี้เป็นรูปของเตียงลมนะครับที่เป็นสีขาวๆเนี่ยหมวดที่3ครับหมวดพักแรมจะพับเบาะด้านหลังนะครับซึ่งพับเบาะตรงนี้เราอาจจะต้องไปทำเองเพราะว่าไม่ใช่เป็นระบบไฟฟ้าผมจะลองเอาเป็นหมวดเตียงเดี่ยวแล้วกันเพราะว่าจะได้พับแค่คนนั่งคู่หน้านะครับผมก็กดขั้นตอนต่อไปโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อทำตามขั้นตอนการเตรียมการให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะปรับที่นั่งนี่คือคำแนะนำที่เขาจะบอกให้เราทำนะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีขั้นตอนที่1ยกที่พนักพิงศีรษะออกเพื่อให้ตัวเบาะนะครับเขาจะเอนได้แล้วก็ทำตามของเขาไปนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเคลียร์ของให้ว่างโดยเฉพาะที่นั่งนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยเสร็จสิ้นแล้วไปต่อนะครับอันนี้ผมถอดตัวเบาะออกไปละผมก็จะกดแบบนี้หลังจากคลิกเพื่อเริ่มการปรับกรุณาออกจากแถวหน้าและเบาะผู้โดยสารจะรับเรียบโดยอัตโนมัติครับอันนี้ก็จะสามารถเริ่มปรับได้ถามว่าเรานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมเรื่องความปลอดภัยนั่งได้เหมือนกันแต่ว่าตัวเบาะมันจะพยายามไปชิดด้านหน้าให้มากที่สุดนะครับถ้าขาใครเล็กๆก็จะพออยู่ได้หน่อยนะครับก็จะพยายามชิดเข้าไปข้างหน้าครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะก็เอนนะฮะเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการพับเบาะด้านเดียวเบาะนั่งผู้โดยสารถูกพับราบและกำลังจะเข้าสู่บรรยากาศห้องโดยสารแบบ Sleep นี่บรรยากาศห้องโดยสารแบบ Sleep Space หลับเปิดอยู่คุณสามารถการตั้งค่าปลุกก่อนเข้านอนได้ตรงนี้นะครับก็เป็นงานเปิดเรียบร้อยละแล้วก็เขาจะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกนะอย่างเช่นตัวเนี้ยพอเราแตะตัวนี้เสร็จปุ๊บเขาจะมีโหมดนี้เลยดาวนะครับแล้วก็จะมีเพลงบรรเลงคลอๆไปนะครับตั้งค่าได้ด้วยว่าคุณจะใช้ให้เขานับถอยหลังกี่นาทีจะ15 30 60ก็ได้หรือว่าเราไม่ต้องจับเวลาเพื่อความปลอดภัยของคุณโปรดอย่าลืมล็อกประตูก่อนเข้านอนมีการบอกด้วยนะว่าประตูรถเรายังไม่ได้ล็อกไปล็อกให้มันปลอดภัยนะเผื่อว่าเราจะหลับจะนอนนะครับมีโหมดแสงจันทร์มีโหมดกระซิบโหมดพายุโหมดทะเลแม่น้ำกองไฟแล้วก็น้ำนะครับอันนี้ผมขอเอาเป็นกองไฟดูเผื่อว่าแบบอากาศหนาวๆแล้วเราอยากจะทำให้อบอุ่นนะครับจริงๆโหมดกองไฟแล้วเนี่ยหน้าจอน่าจะต้องเปลี่ยนเป็นรูปไฟด้วยนะแต่ว่าอันนี้เป็นรูปของดาวตกอยู่ภูเขานะครับกาแล็กซี่อันนี้นะครับมันจะสามารถกดเพลงได้กดเพลงให้เล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็เลือกเอาแล้วก็ปรับแอร์ได้นะครับแล้วก็ระบบหมุนก็จะเป็นออโต้เพราะตรงนี้เขาก็จะตั้งค่าไว้ว่าอันไหนถ้าอยากจะได้อากาศข้างนอกเพื่อมาไหลเวียนนะครับของ Tesla ก็จะเป็นเหมือนกันก็ต้องเปิดออโต้ให้อากาศไหลเวียนเข้ามานะฮะก็ถ้าจะปิดหน้าจอก็กดตรงนี้ได้ครับแล้วตรงนี้ก็จะดูพวกคำแนะนำต่างๆนะครับว่าจะใช้โหมดนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างต้องใช้แบตเตอรี่ให้เหลือเท่าไหร่นะครับความปลอดภัยอะไรต่างๆมีบอกแล้วถ้าจะออกครับก็ออกจากตรงนี้ได้ครับกดครั้งเดียวแล้วก็เขาจะบอกจะออกจากโหมดนี้ไหมนะครับก็กดออกได้ที่นั่งผู้โดยสารกำลังได้รับการบูรณะโปรดใส่ใจเรื่องความปลอดภัยนี่นะครับก็จะเป็นรูปแบบของ Sleep Space หรือว่าแคมป์โหมดนั่นแหละใน G6 คันนี้นะครับมีให้ใช้งานกันก็เอาไปลองใช้งานกันดูนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเพราะว่าตอนนั้นที่ผมซื้อ Tesla Model Yแคมป์โหมดก็เป็นอีกหนึ่งโหมดนะครับการบูรณะที่นั่งเสร็จสมบูรณ์และกำลังจะออกจากบรรยากาศห้องโดยสารแบบที่ทำให้ผมเลือก ซื้อ Tesla Model Y มาใช้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกรถจีนเนี่ยหลังๆมาเริ่มมีฟังก์ชันนี้เข้ามาให้ละแล้วโดยเฉพาะ Xpeng ตัวเนี้ยมีให้มาแล้วก็สามารถทำได้ดีโดยเฉพาะเรื่องการพับเบาะนะฮะ Tesla เนี่ยมันจะพับเบาะหน้าไม่ได้เบาะหน้านี่ก็คือจะชิดเข้ามาด้านหน้าอย่างเดียวมันจะได้เฉพาะไอ้โหมดนี้ครับโหมดที่มันเป็นโหมดพักแรมเนี่ยแต่อันอื่นเนี่ยจะไม่ได้เลยผมชอบในส่วนของโหมดเตียงเดียวกับโหมดควีนไซส์เพราะบางทีเตียงเดียวอ่ะเราเดินทางคนเดียวเราไม่ต้องพับทั้งหมดเราจะวางของอะไรได้อยู่แล้วก็พื้นที่เก็บสัมภาระโดยสารสำหรับข้างหลังเนี่ยเรามีกระเป๋าเดินทางอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องใช้โหมดพักแรมนะฮะเราก็เอากระเป๋าไว้ที่เดิมแล้วก็เรามาใช้เตียงข้างหน้าซะซึ่งตัวเนี้ยผมว่ามันเวิร์กกว่านะฮะอันนี้ก็คือบอกไปเลยจากประสบการณ์ตรงนะครับนอกจากนี้มีพวก App Store ครับที่เราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มได้อย่างเช่นตัว Spotify, TuneIn Radio, Amazon Music, Apple Music, TikTok, Instagram อะไรพวกนี้มีมาให้แล้วก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีเพิ่มหรือเปล่านอกจากนี้มี YouTube เราสามารถเปิด YouTube ได้ด้วยนะครับระหว่างที่เราเปิดรอชาร์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับดูได้และที่สำคัญผมบอกอีกอย่างนึงอันนี้นะบอกเฉยๆนะว่าเขาสามารถที่จะเปิดแอป YouTube ระหว่างตอนขับได้แต่เขาจะมีการแจ้งเตือนเราก่อนว่าคุณอยากจะเปิดแอปนี้จริงๆหรือป
ประมาณนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความปลอดภัยให้คำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับแต่บอกให้ฟังว่ามันมีแบบนี้นะครับก็ถือว่าดีนะแค่ไม่มี Netflix ที่เราอาจจะชินนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเบราว์เซอร์ให้ด้วยก็สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ใช้งานเบราว์เซอร์ได้นะครับผมลองพิมพ์ดินี่อันนี้เป็นแป้นพิมพ์แป้นพิมพ์เนี้ยสามารถสั่งการให้มันมาซ้ายขวาได้นะอยู่ที่ว่าเราสะดวกไหนถ้าเราอยู่ฝั่งคนขับเราก็จะให้เลื่อนมาฝั่งนี้มันก็จะพิมพ์ง่ายตรงนี้เป็นการปรับเปลี่ยนระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ T/E นะครับผมลองกด EV iPhone มดดูเว็บของเราสิเบราว์เซอร์นี่เขาก็จะวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะดูข้อมูลได้ระหว่างที่เรารอชาร์จหรือว่าเราจะทำอะไรหรือผมลองเข้า Netflix ให้ดิถ้าบางคนอยากจะรับชม Netflix ทึบล็อกอินได้นะครับมาลองดูดิว่าเราจะกดดูได้ไหมขึ้นมาเอ้ยขึ้นเพลย์ได้ป่ะลุ้นลุ้นลุ้นฮึดก็เรียบร้อยครับไม่สามารถรับชมได้นะครับสรุปก็ไปดูในอื่นๆนะครับที่เขาเตรียมมาให้อย่างเช่น Apple TV Plus นี่มีให้มี Prime Video นะครับก็เลือกเอานะครับหวังว่าในอนาคตหรือเปล่าอาจจะมีนะก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับนอกจากนี้ครับอีกอันนึงที่หลายๆคนชื่นชอบกันก็คือตัวนี้ครับพื้นที่สำหรับการทำสติพื้นที่สำหรับการทำสตินะอาจจะเป็นการสร้างสมาธิคือโหมดสมาธิอ่ะก็เรียกโหมด Mindfulness นะฮะถ้าเป็นฝั่ง Appleพวก Apple Watch เงี้ยเขาก็จะมีให้เหมือนกันนะก็จะมีให้นะอ่ะสมมตินั้นมีอันนี้มั้ยอ้าวผมเอาเฉพาะที่นั่งด้านหน้าแล้วกันไม่ต้องเอาคนขับเปิดทำอะไรได้บ้างปรับที่นั่งและการตั้งค่าข้อคอมพิวเตอร์อื่นๆเพื่อให้เหมาะสมสำหรับคุณเพื่อเริ่มเวลาสมาธิของคุณอันนี้โหมดการสร้างสมาธิสำหรับคนนั่งนะครับก็จะมีแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีเสียงคลื่นโหมดเสียงคลื่นอันนี้ผ่อนคลายอย่างล้ำลึกBreathe in. ผ่อนคลายครับ Hold. คือเขาบอกให้หายใจเข้าแล้วก็โฮก็คือกั้นหายใจไว้นะ Breathe out. ประมาณนี้นะมีหมวดฝึกขอบคุณมีสแกนร่างกาย For this body scan meditation, you might like to practice lying down. Perhaps on a yoga mat. แล้วก็ลดความเครียด Let's start by finding a comfortable posture เฮ้ยนี่นี่เวิร์กอ่ะเวิร์กเวิร์กเผื่อแบบว่าใครขับรถจอดอยู่รอรับลูกที่โรงเรียนนะครับเผื่อแบบไม่อยากฟังเพลงไม่อยากดู YouTube อยากจะเปิดตัวนี้แล้วก็คลายเครียดไปนะครับทำสมาธิก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะปรับตั้งค่าพวกอุณหภูมิอะไรต่างๆก็ทำได้เหมือนกันปรับแอร์นี่นี่เข้าใจคิดนะเข้าใจคิดเท่นะครับสำหรับโหมดนี่ครับที่ชื่อว่าพื้นที่สำหรับทำสติแล้วก็ประมาณนี้ครับมีเนี่ย Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นี่ครับ Android Auto เดี๋ยวผมลองเข้า Apple CarPlay ครับผมต่อของผมที่เป็นมือถือนะครับเป็นแบบไร้สายนะเนี่ยก็ขึ้นละแล้วก็กดตัวนี้ปึ๊บนี่เริ่มเห็นไหมแล้วก็จะเข้ามาฝั่งนี้ครับนี่ตบัดซ้ายขวาได้ก็จะมีแอปต่างๆนะครับมี YouTube Music ถ้าใครอยากจะฟัง YouTube Music ก็ถ้าในตัวแอปของรถไม่มีเราก็ฟังผ่านตัวนี้ได้นะครับจะใช้ Google Map ก็สามารถใช้ได้นะครับอันนี้เวิร์กเลยถือว่าเป็นรถยนต์จากประเทศจีนอีกคันนึงที่มีทั้ง Android Auto Apple CarPlay มาให้เลยโดยไม่ต้องรอซอฟต์แวร์อัปเดต Tiger X ก่อนหน้านี้ก็มีให้แล้วเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็กลับไปที่หน้า Xpeng หลักๆนี่ครับน่าจะเป็น overall สำหรับภาพรวมของ Xpeng G6 เดี๋ยวก่อนที่จะไปทดสอบการขับขี่เรามาลองฟังเสียงของคันนี้กันครับ G6 คันนี้มาพร้อมระบบลำโพงที่เขาเรียกว่า X Opera มันจะมีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวผมพาทุกคนมา walk through กันสักนิดหนึ่งอันนี้ลองเล่นแล้วชื่นชอบนะครับเข้ามาผมลองเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งก่อนเดี๋ยวผมพาทุกคนเข้ามาดูตรงนี้พอเปิดเพลงแล้วเนี่ยถ้าเราเข้ามาในหน้าเล่นเพลงเขาจะอยู่ตรงนี้ครับมุมบนขวามันจะเป็นการตั้งค่าเสียงเอฟเฟกต์มีเดียนะครับเอฟเฟกต์มีเดียตรงนี้รูปแบบของเสียงเราจะเลือกได้ว่าเป็นเสียงต้นฉบับไดนามิกหรือว่าโรงภาพยนตร์แล้วก็อีควอไลเซอร์จะปรับได้ครับมี2รูปแบบ
อันนี้คือผมยังไม่ได้ปรับเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเซตเป็นระดับกลางหมดแล้วก็ผมมีพรีเซตที่กำหนดเองอยู่แล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเสียงแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็อีกอย่างนึงครับตรงนี้เขาจะมีเอฟเฟกต์เสียงรอบทิศทางด้วยจะมีตั้งแต่เลเวล0 1 2 3และที่ตัวรถตรงนี้ครับเราจะสามารถเลื่อนพิกัดได้ว่าจะให้เสียงอยู่บริเวณโซนไหนนะครับโซนหน้าโซนกลางหรือว่าโซนหลังทำได้หมดเลยเดี๋ยวเราเอามาอยู่ที่โซนหน้ากันและเรามาลองฟังเพลงกันดูนะครับแล้วถ้าหากผมปรับตั้งค่าแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคฟังเพลงกันอันนี้คือต้นฉบับอันนี้ถ้าเป็นไดนามิกนี่ลงภาพยนตร์มันจะดูมีความกังวานนะครับดูมีความกังวานมากขึ้นเป็นความเซอร์ราวด์และนอกจากนี้เราปรับเสียงรอบทิศทางได้ด้วยอันนี้เลเวล0เนาะผมปรับไป3เลยเราจะเห็นว่ามันจะดูซาวด์สเตทดูกว้างขึ้นครับซาวด์สเตทดูกว้างขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนอกจากนี้ครับผมจะมาปรับ Equalizer จากไม่ได้ปรับเนาะให้เป็นสิ่งที่ผมกำหนดเองฟังความต่างของเสียงอันนี้กลางๆนะครับอันนี้ที่ปรับแล้วอันนี้ปรับอันนี้กลางๆรถนะอันนี้ไปข้างหลังโซนข้างหลังก็จะเด่นเดี๋ยวกลับมาข้างหน้านะครับพอได้เห็นกันไหมครับประสิทธิภาพของลำโพง X Opera ของ X Peng GC คันนี้ขนาดไหนผมบอกเลยว่าโอ้โหในราคาขนาดนี้นะสตาร์ท 1.4 ล้านกว่าๆกับได้ฟังก์ชันต่างๆที่ผมเล่าให้ฟังถ้าให้เต็ม10ผมให้คันเนี้ยเครื่องเสียง9ครับผมบอกเลยว่าคุณได้ไปรับรองฉ่ำๆแน่นอนครับสำหรับเรื่องของเสียงดูหนังก็ได้ฟังเพลงก็ได้นะครับดูหนังนี่คือจาก YouTube นะกับพวกแอปอื่นๆยกเว้น Netflix นะแต่ฟังเพลงเนี่ยก็ Apple Music ก็ได้ครับ Spotify หรือจะเชื่อมต่อมือถือคาเพลงของเราก็ได้ฉ่ำแน่นอนบอกเลยก่อนไปสู่ช่วงประสบการณ์การขับขี่นะครับผมมีข้อมูลสำคัญที่อยากจะเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเพราะว่าตอนที่เปิดราคาออกมาหลายคนคงจะเห็นเนาะราคาของ X Peng ที่เริ่มต้นตั้งแต่ 1.4 39 ล้านไปจนถึง 1.599 ล้านนะครับมีคนสงสัยว่าเอ้ยทำไมแพงจังทำไมรถจีนมันจะต้องแค่แบบต้องไม่เกินล้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะมองว่ารถจีนนั้นทุกแบรนด์เนี่ยพอๆกันมันเท่ากันหมดเลยอันนี้ไม่ใช่นะครับอยากจะเล่าว่าทำไม X Peng ถึงมีความแตกต่างจากแบรนด์ที่เราอาจจะเคยรู้จักกันในท้องตลาดยกตัวอย่างเช่นที่ผมจะเล่าคือในเรื่องของโครงสร้างและกันที่เขาพัฒนาขึ้นมาหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเราจะชอบเอา X Peng ไปเปรียบเทียบกับ Tesla เพราะอะไรเพราะว่าที่มาที่ไปจริงๆคือบอกง่ายเลยว่าเจ้าของ X Peng เองเขามี Elon Musk หรือว่า Tesla เป็นต้นแบบหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนานะครับดังนั้นเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้างรถยนต์มอเตอร์แบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งซอฟต์แวร์ครับเอาง่ายๆเลยตามแบบฉบับของทาง Tesla และสามารถทำได้ดีด้วยยกตัวอย่างแพลตฟอร์มที่เขาใช้ที่ชื่อว่า SEPA 2.0 นะครับหรือว่า Smart Electric Platform Architecture 2.0 นั่นน่ะที่เป็นในรถของคันนี้ในรถ G6 คันนี้ความพิเศษคืออะไรเราเคยได้ยินข้อมูลของ Tesla ที่บอกว่า Tesla ใช้รูปแบบของการขึ้นรูปของโครงรถด้วยเครื่อง Gigapaste เป็นการปั๊มโลหะหรือว่าหล่อโลหะขึ้นรูปขึ้นมานะเพื่อจะเสริมความแข็งแรงให้กับตัวรถลดการเชื่อมต่อหรือว่าการเวลดิ้งของตัวพาร์ทต่างๆนะฮะให้มันเป็นตัวโครงรถถามว่า X Peng ทำได้ไหมทำได้ X Peng เนี่ยรูปแบบที่เราใช้อยู่ตรงเนี้ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าอ่ะเนี่ยเรื่องของโครงสร้างสามารถทำได้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นน้ำหนักรถเบาทำให้ประสิทธิภาพของโครงรถมีความแข็งแรงมาบวกกับเรื่องของมอเตอร์แบตเตอรี่ที่พัฒนาขึ้นมาบนอาร์เคเต็กเจอร์800โวลต์นะของแบตเตอรี่เองแล้วก็ตัวมอเตอร์เองทำให้เรื่องของการบริโภคพลังงานของคันเนี้ยทำได้ค่อนข้างต่ำเลยนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับทางคู่แข่งอื่นๆถ้าเป็นไซส์เซกเมนต์ CSUV เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ราวๆ 15-17 หน่วยต่อ100กิโลเมตรตามมาตรฐาน WLTP นะครับแต่คันนี้สามารถทำได้อยู่ในระดับ13-14เท่านั้นเองในเอกสารบางคนอาจจะเห็นว่าทำไม X-Peng เคลมไว้ตั้ง 17.5
ในเว็บที่เขาค่อนข้างที่จะแบบว่าอันเดอร์คือเซตสูงๆไว้ก่อนคิดคนคิดว่าเฮ้ยมันบริโภคพลังงานสูงแต่เท่าที่ลองไปทดสอบขับโอ้โหถ้าเราขับแบบน้อยๆความเร็วไม่ได้สูงมาก80 90หรือว่าไม่เกิน100อยู่ราวๆเนี้ยที่เราใช้กันค่อนข้างบ่อยจะอยู่ราวๆ 12 ถึง 13 หน่วยเท่านั้นนะครับต่อ100กมที่เราใช้ได้นะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงเรื่องของซอฟต์แวร์ครับมีของ X Pilot ที่ผมพาทุกคนไปดูในช่วงinfotainment นั่นก็คืออีกหัวใจสำคัญหนึ่งนะฮะในต่างประเทศที่ X เพิ่งออกมาเนี่ยเราสามารถใช้ X Pilot ได้อยู่ในประเทศจีนครับเขามี City Pilot ด้วยนะ XNGP ของระบบของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าน้องๆ Tesla Full Self Driving เลยแล้วกันนะแต่ก็ต้องบอกว่าTesla Full Self Driving ยังนำกว่าเพราะว่าเขามีในเรื่องของSupervised Learning สำหรับการเทรน AI ให้ขับไปถนนเส้นไหนก็ตามให้รถได้รู้เลยว่าเราจะต้องทำยังไงต่อนั่นเป็นสิ่งที่ Tesla ยังเหนืออยู่แต่ว่าในประเทศจีนเองเนี่ย X Peng มีฐานข้อมูล database อะไรต่างๆก็สามารถเข้าไปใกล้ในความสามารถนั้นผมก็เลยบอกว่าทำไมถึงชอบเปรียบเทียบกันนักระหว่าง Tesla กับ X Peng เพราะว่านี่แหละทั้งเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆที่เขาทำได้นะครับจึงมาบอกว่าเอ้ยราคาที่ออกมาเนี่ย 1.4 อ่ะแน่นอนแหละมันแพงกว่าประเทศจีนนะครับแต่หากว่าเราเปรียบเทียบระหว่างตัว X Peng G6 ในตัวเริ่มต้น 1.439 กับตัวท็อปคือ 1.599 ขนาดแบตเตอรี่มันเป็นขับหลังเหมือนกันเราไปเปรียบเทียบกับโมเดล Y รุ่น Rear Wheel Drive ตัวเริ่มต้นที่เป็นแบตเตอรี่ LFP นะครับขนาดตัวท็อปของทางฝั่ง Xpeng G6 เนี่ยเขายังราคา 1.59 เนี่ยให้แบตเตอรี่ใหญ่กว่านะครับแบตเตอรี่800โวลต์วิ่งได้ระยะทางที่ไกลกว่าดังนั้นก็เลยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่สมเหตุสมผลกันที่เราจะเอามาต่อสู้กันนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลที่อยากจะบอกไว้อ่ะต่อไปครับไปลองขับขี่กันครับตอนนี้เราอยู่บนคอนโดนะครับแล้วก็ให้ดูพวกระบบช่วยขับขี่ต่างๆเซ็นเซอร์เขามีเยอะนะครับรวมๆกันทั้งกล่องทั้งเซ็นเซอร์รวมกันเนี่ย29ตัวนะแล้วก็บวกกับระบบ OS ล่าสุดของทาง X Peng จะเห็นว่าเวลาที่ผมขับไปเนาะเขาก็จะมีการตรวจจับแล้วก็จำลองสภาพหน้าจอเราสามารถแบ่งแบบนี้ได้เนี่ยเวลาที่เราเลี้ยวไปเขาจะมีการจำลองแล้วก็ขึ้นกล้องให้ด้วยนะครับเป็นภาพ3มิติขึ้นมาแล้วก็ให้บอกระยะต่างๆอันนี้ช่วยให้เราขับรถได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนอกจากนี้เองในระบบช่วยจอดคันนี้มีมาให้ X Peng ทุกรุ่นนะฮะที่ขายในประเทศไทยมีตัว Parking Assist ที่เป็น Advanced ครับเป็น Enhanced นะฮะเป็นระบบ Enhanced Parking Assist เพิ่มเติมขึ้นมาเท่าที่ผมได้ลองใช้ค่อนข้างที่จะประทับใจเลยบางคนอาจจะบอกว่ายี่ห้ออื่นมีมานานแล้วนี่ทำไมถึงมาตื่นเต้นกันนักผมอยากจะให้ทุกคนดูคือตอนที่เราขับรถมาอย่างนี้ผมยังไม่ได้กดอะไรเลยนะเขาก็มองเห็นแล้วเนี่ยสแกนเพราะว่าอย่างที่บอกมีเซ็นเซอร์มีกล้องเยอะเขาสแกนให้เห็นเลยแล้วเขาจะรู้เลยว่าเนี่ยที่จอดรถมีที่ไหนบ้างดูสิครับเนี่ยเราก็สามารถเลือกเอาได้เลยนะครับผมเขาแนะนำว่าตรงจุดนี้ใช่ไหมเราก็เริ่มกดออโต้พาร์คเลยนี่ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็ทำให้เองโดยอัตโนมัติจะมีทั้งถอยหลังเข้าจอดเองก็ได้แล้วถอยขนานก็ทำให้ดูแล้วก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชันคือเขาพัฒนาขนาดไปที่ว่าเราสามารถลงจากรถเราเลือกที่จอดอย่างนี้แล้วเราลงจากรถแล้วปล่อยให้รถถอยเองเพื่อเข้าที่จอดรถได้เลยนี่เห็นไหมครับการทำงานนี่ค่อนข้างที่จะสมูทมากๆเลยอย่างที่บอกว่ารถจีนสมัยนี้ที่เขาอัปเดตมาเนี่ยคือเราลงจากรถไปเลยก็ได้นะแล้วพอเห็นที่จอดรถแล้วเราสั่งให้เขาแล้วก็เขาไปจอดเองเราเดินหนีไปไหนก็ได้นะครับยิ่งของแบรนด์อื่นๆที่เหนือกว่านี้ก็สามารถแบบลงจากรถเสร็จปุ๊บเขาไปเปลี่ยนสลับแบตให้ด้วยอันนี้พูดถึงแบรนด์ NIO นะนี่เขาไปไกลขนาดนี้นี่แหละจึงเป็นที่มาว่าทำไมจะต้องตื่นเต้นกับระบบช่วยจอดของเขามากนะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละอย่างโมเดล Y ของผมเองที่มี Enhanced Auto Pilot อ่ะที่ผมต้องซื้อเพิ่มเติมอ่ะคือราคาอยู่ประเทศไทยก็สักประมาณ 120,000-130,000 มั้ยประมาณเนี้ยที่เขาเรียกว่า EAP อ่ะคุณถึงจะมีฟังก์ชันนี้นะแต่ณปัจจุบันอะฟังก์ชันนี้มันยังสามารถสแกนแล้วก็ต้องพยายามอะบางทีมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการหาแต่เนี่ยแป๊บเดียวคือมองเห็นเลยแล้วใช้งานง่ายมากๆต่อมาครับมาพูดถึงเรื่องของพละกำลังกันบ้างว่าเป็นยังไงคันนี้เป็นขับหลังเนาะอย่างที่ผมแจ้งไปมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์เหมือนกันทั้งรุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็รุ่นลองเรนจ์แต่ว่าพละกำลังแตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวสแตนดาร์ดมันเป็น LFP 66 กิโลวัตต์แต่ตัวลองเรนจ์มันเป็นแบตเตอรี่ NMC
ข้อแตกต่างของเขานอกจากเรื่องของพละกำลังการชาร์จที่รวดเร็วต่างกันแล้วจะหมายถึงการปล่อยพลังงานออกมาให้ระบบมอเตอร์แตกต่างกันดังนั้นเราจึงเห็นว่าอัตราเร่งของทั้ง2รุ่นน่ะมันแตกต่างกันแต่เพียงเล็กน้อยนะครับถ้าอัตราเร่งของรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ 6.6 วินาทีอันนี้คือ0ถึง100นะแต่ถ้ารุ่นลองเรนจ์จะอยู่ที่ 6.2 วินาทีนะครับต่างกัน 0.4 วินาทีเป็นผลมาจากแบตเตอรี่เท่านั้นแต่ทั้ง2รุ่นเนี่ยความเร็วสูงสุดที่เขาสามารถทำได้อยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มันมีผลอีกอย่างนึงที่ผมได้ลองเพราะว่าตอนที่แบตใกล้จะหมดผมขับมาเร็วๆเนาะตั้งแต่ลำปางที่ผมไปเทสมานะครับมันจะพอถึงช่วงแบตเตอรี่ของคันเนี้ยรุ่นสแตนดาร์ดเหลือระดับ 10% ใกล้ๆ 10% แล้วก็ต่ำลงมากดไม่ขึ้นนะฮะคือกดเนี่ยแบบเหมือนรถกำลังจะหมดแรงอ่ะแต่มันค่อยๆขึ้นเอาง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าการเซฟพลังงานด้วยแล้วก็ปล่อยพลังงานออกมาน้อยด้วยอ่ะอันนี้ในเรื่องของความแรงความเร็วที่แจ้งไปนะฮะว่าตัวสแตนดาร์ดเนี่ย190กิโลวัตต์ของมอเตอร์ตัวลองเรนจ์210กิโลวัตต์นะครับแตกต่างกันมากไหมในตอนขับผมว่าตอนขับเนี่ยคันนี้มัน200ม้า กว่าการเร่งขับเร่งแซงผมว่าได้เลยนะครับคือไม่ต้องรอแล้วก็พละกำลังถือว่าทำได้ดีเร่งแซงทำได้สบายครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับท็อปสปีดแล้วก็ค่อยๆขึ้นอ่ะไปถึง200กับรถขนาดนี้ถือว่าแรงเลยนะแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ถ้ามอเตอร์ไหนทำประสิทธิภาพไม่ดีในการจัดการเรื่องของความร้อนเราจะเห็นว่าหลายๆคันเนี่ยแรงม้าพอๆกันแรงบิดพอๆกันไปตันอยู่สักราวๆ170นะแต่คันเนี้ยไปตันอยู่ที่190ส่วนของ Tesla Model Y Rear View Drive ไปตันที่ท็อปสปีดอยู่ที่217โดยประมาณนะครับตัวนั้นก็ถือว่าทำได้ดีมันจะแตกต่างในเรื่องของการจัดการมอเตอร์ตรงนี้แหละเพราะว่าอุณหภูมิของมอเตอร์มีผลส่วนนี้ด้วยนะครับเท่าที่ผมรู้สึกสังเกตอย่างนึงเพราะว่าขับขึ้นขับลงคอนโดประจำผมรู้สึกว่าวงเลี้ยวของคันเนี้ยแคบกว่าคันที่ผมขับพวงมาลัยอ่ะมันเหมือนหมุนได้2รอบนะครับโดยเฉพาะตอนยูเทิร์นนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้มีคนถามมานะว่าวงเลี้ยวมันแบบกว้างหรือว่าแคบกว่า Tesla Model Y ต้องบอกว่าแคบกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็ช่วงล่างของคันนี้ครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูตอนที่ผมขับขึ้นดอยแล้วก็ขับลงดอยดีกว่าฟังเหตุผลนะตอนนั้นด้วยว่าความรู้สึกที่ผมขับขี่นั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะลองทดสอบขับไปที่อำเภอศพปราบนะฮะจากเชียงใหม่ตอนที่ออกสตาร์ทบันทึกเริ่มต้นนะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ 43% ระยะทางอีก187กิโลเมตรที่แสดงอยู่บนหน้าจอนะครับที่จะไปถึงซึ่งผมตั้งโลเคชั่นปลายทางไปที่อำเภอศพปราบของลำปางนะครับก็เป็นเส้นทางที่ผมขับลงกรุงเทพเป็นประจำเดี๋ยวจะมาลองตู้ชาร์จของ Elexa นะครับ150กิโลวัตต์เป็น HPC High Performance Charge นะฮะตอนนี้ผมตั้งไปแล้วเนี่ยสถานะเขาบอกเอาไว้จะเหลือนี่ครับจะถึงจุดหมายปลายทางในอีก108กิโลเมตรครับแล้วก็เหลือระยะเวลาอีก1ชั่วโมง16นาทีและเวลาไปถึงครับเราจะเหลืออีก88กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่ที่เราจะเหลือนะเฮ้ยนี่บอกด้วยว่ากล้องจับความเร็วอีก800กว่าเมตรตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมเปิด X Pilot เอาไว้เป็น LCC ดูโค้งหน้ากันต่อความเร็ว110นะอันนี้110ลดความเร็วลงครับเหลือประมาณ70 80 73และเข้าโค้งนี่ผมยังไม่ได้แตะเบรกไม่ได้อะไรเลยระบบ X Pilot ทำงานเองเห็นไหมว่าพวงมาลัยแค่ประคองนะครับประคองไว้เฉยๆนะไม่ได้บังคับให้นะให้เขาจัดการเองมันมีการแจ้งเตือนด้วยพยายามที่จะชะลอความเร็วแล้วก็ลดความเร็วเพื่อให้อยู่ในเลนที่สามารถขับได้เนี่ยเห็นไหมฮะโค้งนี้ค่อนข้างหนักนะโค้งซ้ายขวาตัว S เลยมีแบรีเออร์รอดแบรีเออร์ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวเชียวความเร็วตั้งเอาไว้110กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตอนนี้X Pilot ยังทำงานได้ตัว LCC ของตัวรถนะครับผมขอเปลี่ยนเลนไปซ้ายสักนิดนึงแล้วกันเพราะว่าด้านขวาเขาทำถนนเปลี่ยนเลนเสร็จเขาก็หยุดตีไฟเลี้ยวให้นะ
ข้างหน้ามีรถใหญ่2คันรถพ่วงกำลังแซงไปเราตั้งระยะห่างให้ไกลหน่อยเป็นระดับ5แล้วกันผมแซงได้ผมตั้งตีไฟเลี้ยวขวาครับเพื่อแซง X-Pilot กำลังนำทางไปครับแซงคันนี้ไปแล้วนะครับความเร็ว110ยังรักษาอยู่เจอคันหน้าก็เบรกชะลอแล้วก็ตามกันไปเวิร์คครับบอกเลยว่าเวิร์คลดความเร็วให้ระหว่างตอนที่เข้าโค้งชะลอได้ไม่ต้องห่วงนะครับเดินทางไกลสบายๆเลยจะเห็นแล้วว่าโค้งทำไมได้แบบพวกหักศอกอะไรเงี้ยก็ยังได้นะครับนี่โค้งกว้างๆแบบนี้สบายเลยแซงขึ้นไปต่อเห็นไหมครับแซงขึ้นไปเนียนๆเลยช่วงล่างของคันนี้ก็โอ้เซตมาถือว่าดีเลยนะครับนุ่มแน่นกำลังดีไม่ย้วยเวลาที่ตกหลุมไปอันนี้อีกโค้งหนึ่งก่อนจะเข้าโค้งเขาลดความเร็วลงนิดนึงยังพอไปได้108 109 110ดูครับความเนียนของ X-Pilot จาก X-Peng G6 คันนี้นี่แค่รุ่นสแตนดาร์ดเท่านั้นนะครับทำได้เจ๋งเลยทีเดียวนี่เป็นอีกหนึ่งช่วงที่อยากจะพาดูนะครับคือช่วงการลงเขาปรับการกู้คืนพลังงานแบตเตอรี่ให้เป็นแบบ X-Pedal นะ X-Pedal ก็ One Pedal นั่นแหละครับของ Tesla นะคล้ายๆกันใช้แป้นคันเร่งเดียวก็แทบไม่ต้องเหยียบเบรกเนี่ยปล่อยคันเร่งออกมานะครับลดเบรกเลยเดี๋ยวเราลองลงเขาดิดู Handling นะครับตัวนี้มันมีเลนคีปเปิดอยู่ด้วยนะอาจจะต้องระวังเวลาที่จะเปลี่ยนเลนต้องมีการตีไฟเลี้ยวนี่ผมว่ารถไม่ค่อยโครงนะครับเดี๋ยวขอแซงซ้ายโค้งหนักอยู่นะเนี่ยโค้งหนักโอ้ชอบใช้ X-Pedal ขับลงสบายๆเลยนะครับระบบ Regenerate ถือว่าเบรกแรงเลยนะในการช่วยดึงเวลาที่เราขับลงเขาช่วงล่างกับถนนคอนกรีตตรงนี้ผมว่าเซตมาดีเลยไม่กระด้างครับไม่กระด้างรู้สึกถึงพื้นได้แต่ไม่กระด้างที่สะท้านขึ้นมาข้อดีของเบาะคันนี้อย่างหนึ่งคือนุ่มความรู้สึกต่างเลยเวลาที่ผมขึ้นรถของตัวเองมาความนุ่มผมว่าเบาะคันนี้ให้ได้มากกว่าก็เลยนั่งสบายๆพวงมาลัยก็ตอนนี้เป็นปกตินะครับเป็นพวงมาลัยสปอร์ตเนี่ยเวลาไล่เส้นตัวนี้เดี๋ยวว่าเสียงเพราะเลยทีเดียวไม่ตรึกลงมาเราเดินทางมาถึงสุปราบครับปั๊ม PT ก็ระยะทางตอนนี้นะครับหน้าปัดแสดง116กิโลเมตรการกินพลังงาน 13.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับถือว่าประหยัดเลยนะไปตามถนนพหลโยธินเป็นระยะทาง4กิโลเมตรครึ่งแบตเตอรี่ของเราเหลือ 22% นะครับเดี๋ยวผมจะลองชาร์จตู้นี้ก่อนเป็นตู้ HPC ของ Yidexa นะเป็น High Performance Charging กำลังไฟสูงสุด150กิโลวัตต์ดูซิว่า SOC สัก 22% เนี่ยเราจะรับกำลังไฟได้เท่าไหร่แต่เดี๋ยวชาร์จอีกรอบนึงผมจะไปชาร์จอยู่ที่เชียงใหม่นะครับอ๋อนี้เข้าเกียร์ถอยปุ๊บเจอเลยเป็นเรียกปาร์คให้ไหนๆก็เจอแล้วใช่ไหมเราก็ปาร์คไปเลยแล้วกันครับชอบอัตโนมัติให้ใช่ไหมใช้ตู้ปะล่ะเออตรงตรงด้วยชาร์จพอดีมองเห็นว่าเป็นตู้ชาร์จก็ถอยเลยนะฮะออโต้ได้เลยอันนี้ผมบอกเลยว่าให้คะแนนมากกว่า Tesla
ที่ผมใช้มากๆที่มีระบบ EAP เพราะว่า Tesla กว่าจะเจอบางทีก็แบบหาไม่เจอบ้างอะไรบ้างนะครับโอ้แต่นี่คือมองเห็นเลยอะมองเห็นเลยโดยไม่ต้องแบบว่าให้ค้นหานะเห็นปุ๊บแล้วก็เราสามารถเลือกถอยเข้าได้เลยนะครับไปลองชาร์จกันครับนี่เดี๋ยวลองดูหน้าจอก่อนตอนนี้นะครับ100กิโลเมตรล่าสุด 13.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแต่หน้าจอเนี่ย 13.8 นะครับเพราะผมขับมาจริงๆคือทั้งหมด137อันนี้รีเซ็ตจากออฟฟิศนะครับ137กิโลเมตรที่ขับมาดูแบตเตอรี่ดินี่แบตเตอรี่ตอนนี้นะฮะการชาร์จเราตั้งไว้ที่ 100% เพราะว่าตอนนี้เป็นแบต LFP ไปลองชาร์จกันครับมาเรามาลองชาร์จกันนะครับ AOC ของเรา 21% นะฮะ voltage ตอนนี้ขึ้นมาได้ตรงนี้นะครับข้างมุมล่างซ้ายคือ voltage นะครับข้างขวาคือ current หรือว่ากระแสแล้วก็ข้างบนสุดนะครับเป็น power หรือว่ากำลังนะดีตัวนี้ทั้งหมด150กิโลวัตต์นะครับของ Electra ตัวใหม่นะฮะก่อนนะฮะตอนนี้เราก็วิ่งได้เต็มๆเลย147นะตอนนี้โวลเทจอยู่ที่554กระแสนะ267แอมป์นะครับก็เอาง่ายๆว่าเต็มแม็กของตู้นี้นะครับ147 148ค่าตัวนี้ครับมันคือ2ตัวนี้คูณกันครับอันนี้คือ P เท่ากับ I คูณ V นะฮะเป็นสูตรของกระแสไฟฟ้ากำลังเท่ากับกระแสคูณโวลเทจดังนั้นถ้าสมมุติว่าคันไหนโวลเทจต่ำกว่าแล้วกระแสที่สูงสุดเท่านี้ตัวเลขมันจะได้ไม่เท่านี้นะครับอันนี้ก็เป็นตู้ของ Electra ถ้าเป็นตู้ใหม่ๆผมบอกเลยว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะแค่ของ X เผิงหรือว่ารถรุ่นอื่นๆที่รับกำลังไฟสูงๆนะครับก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าแม้ว่าจะชาร์จตู้เดียวกันก็ตามแต่แบตเตอรี่ของรถคันไหนที่มีแรงดันที่สูงกว่านะครับหรือว่าโวลต์สูงกว่าก็จะสามารถรับกำลังไฟได้มากกว่านั่นเองนะนั่นก็เป็นช่วงที่ผมลองขับมานะมันก็เล่าเป็น first impression แต่พอได้ขับกลับมานะครับหลังจากที่ผมไปชาร์จอยู่ที่ลำปางอยู่ที่อำเภอศพปราบแล้วขับกลับมาฝนตกด้วยฝนตกบงเบาลงมาแล้วแหละแล้วพอที่จะกลับมาทางส่วนเชียงใหม่เนี่ยฝนเริ่มหยุดแล้วถนนมันขับได้ดีขึ้นโดยรวมโอเวอร์ออลเอางี้แล้วกันครับถ้าขับในย่านของความเร็วต่ำนะถ้าถนนเป็นคอนกรีตนะอาจจะมีความรู้สึกเด้งบ้างตอนแรกผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดูแข็งๆนะฮะแต่ว่าพอได้ขับไปเรื่อยๆครับแล้วจะรู้สึกว่าคันนี้เซตช่วงล่างมากำลังดีเป็นนุ่มแน่นนะฮะแล้วมันจะค่อนข้างรูดถนนที่เป็นคอนกรีตอะได้มันก็เลยดูไปแบบสมูทแล้วยิ่งตอนที่ตกหลุมหมายถึงถ้าหาว่าเป็นทางด่วนหรือว่าทางไกลๆเนี่ยถนนที่มันไม่ได้ราบเรียบเสมอกันแล้วมันเป็นบ่อเป็นแอ่งช่วงนั้นแหละความเร็วสูงถ้าสมมุติคุณขับ104 105นะครับ140 150นะไม่ใช่104เฉยๆนะฮะโซนนั้นเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าโชคอัพของคุณเนี่ยทำงานได้เป็นยังไงคันนี้ครับพอเวลาที่มันตกลงไปครับช่วงบั๊มลงไปเนี่ยมันซับแรงได้ดีครับแล้วเวลาที่มันเด้งกลับขึ้นมาครับมันค่อนข้างที่จะกระชับทำให้เวลาที่ผมขับแรงๆอยู่บนถนนที่เป็นคอนกรีตหรือว่าถนนที่อยู่บนเขาเนี่ยโดยเฉพาะเส้นนี้ที่ผมขับคันนี้ไม่แข็งเท่าโมเดล Y ของผมตัว Long Range นะฮะจริงๆถ้าเทียบกับ Performance ผมว่าไม่ได้แข็งเท่า Performance ด้วยซ้ำนะฮะมันสามารถกระชับทำให้ตัวรถมีความ Stableสามารถที่จะขับได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าบางคนอาจจะไปถามว่าแล้วถ้าเปรียบเทียบกับตัว Y Long Range แบบมันเป็นยังไงการคอนโทรลผมบอกว่าตัวขับ4ยังไงมันก็ดีกว่ามันก็หนึบกว่าแต่ตัวเนี้ยขับ2ก็จริงนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะทำให้ผมมั่นใจแล้วกันเวลาที่ขับในย่านของความเร็วสูงและเจอสภาพถนนแบบนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนคอนกรีตเอ่ยหรือว่าถนนลาดยางเอ่ยบวกกับยางที่เขาให้มาผมว่าเขาให้สเปคดีนะให้ Pilot Sport อ่ะ Michelin Pilot Sport EV ถือว่าเป็นตัวที่ดีเลยถือว่าเป็นตัวท็อปเลยสำหรับสายรถยนต์ไฟฟ้านะครับเลือกมาให้ก็เลยทำให้ระบบการคอนโทรลการทรงตัวทำได้ดีนะฮะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะชื่นชอบเลยมาพูดถึงระบบซอฟต์แวร์กันบ้างของ X เผิงนี่เจ๋งจริงไหมมีหลายๆคนได้ยินเสียงหรือเสียงเล่าอ้างมานะฮะ
ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นท็อปออฟแบรนด์จีนเอ็กซ์เผิงนี่อยู่ลำดับท็อป3เลยนะครับผมนั่งคุยกับพี่ติ่งกับน้องบริงนะฮะบริงดิฟที่ไลฟ์ล่าสุดก็มาลองสรุปข้อมูลกันเพราะพี่ติ่งอยู่จีนบ่อยแล้วแกก็ทดสอบรถหลายคันมาพูดถึงตัวระบบช่วยขับขี่เลยแล้วกันเพราะว่าเขาคือหัวใจที่ค่อนข้างสำคัญของ X เผิงนั่นคือระบบ X Pilot X Pilot คืออะไรมันคือระบบช่วยขับขี่ระบบช่วยขับขี่เราอาจจะเคยเห็นกับหลายๆคันละไม่ว่าจะเป็นการเบรกฉุกเฉินนะครับช่วยเบรกฉุกเฉินเวลาถอยมีรถออกมาแล้วก็จะหยุดมีเลนคีปไม่ให้รถออกนอกเลนมีเลนเซนเตอริงประมาณนี้อันเนี้ยผมสรุปให้เลย Tesla ทำได้แบบไหนที่บวก EAP ด้วยนะหรือว่า Enhanced Autopilot นะคันเนี้ยทำได้ใกล้เคียงกันยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาทุกคนดูตรงนี้ตรงนี้คือหน้าต่างที่ทุกคนกำลังเห็นว่ารถคันเนี้ยเซนเซอร์ที่เขามองไปอ่ะมันเห็นรถคันไหนบ้างอันนี้เป็นแบบเรียลไทม์นะเขาใช้ชิปของ Snapdragon 8155ครับในการประมวลผลด้านนี้นี่ก็จะเห็นเลยแบบเรียลไทม์เลยนะเทสลามีไหมมีเช่นเดียวกันมีครูซอนโทให้ครับเป็นอะแดปทีฟด้วยนะอันเนี้ยก็ตีด้านขวาทีนึงแล้วก็รถก็จะวิ่งตามคันข้างหน้าแล้วก็จะเป็นสต็อปแอนด์โกหยุดรถแล้วก็เลื่อนไปข้างหน้าต่อขับต่อครับถ้าหากว่ารถคันข้างหน้าไปต่อแล้วนอกจากนี้ครับยังมีระบบที่ชื่อว่า LCC หรือว่า Lane Centering แต่มันคลิก2ครั้งนะครับตี2ครั้งที่ก้านด้านขวาก็จะทำงานเห็นไหมอันนี้ก็คือจะเหมือนของฝั่ง Auto Steering ของ Tesla เลยแต่ว่าการที่คุณจะใช้ Auto Steering ได้คุณจะต้องอัปเกรดเป็น EAP ซึ่งซื้อเพิ่มอีกประมาณแสนกว่าบาทนะฮะแต่คันนี้มีให้นอกจากนี้เขาทำอะไรได้อีกทำ LCC อย่างนี้แล้วใช่ไหมคือบังคับให้อยู่ในเลนผมบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ถ้าเทียบกับ Tesla เต็ม10ผมจะให้อันนี้สักประมาณสัก 9.5 ครับเพราะยังมีบางครั้งถ้าหากว่าเห็นเส้นไม่ชัดก็อาจจะมีแบบเสียวๆนิดนึงหวัดเสียวอยู่นะฮะซึ่ง Tesla ผมว่าทำได้ดีกว่าแต่ในมุมที่คันนี้ทำได้ดีกว่าในแง่ของการใช้โหมด LCC ตรงเนี้ยพอเวลาที่ผมเข้าโค้งครับเข้าโค้งเสร็จปุ๊บด้วยความเร็วสูงสมมุติผมตั้ง Adaptive Cruise Control เอาไว้อยู่ที่110กม/ชั่วโมงพอเข้าโค้งเนี่ยเขาเห็นว่าโค้งน่ะเขาจะลดความเร็วก่อนนะฮะผมขับไปที่จากเชียงใหม่ไปลำปางเขาจะมีโค้งนึงที่เข้าลดความเร็วลงครับแล้วก็เข้าโค้งไปแล้วพอถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วเขาก็เร่งความเร็วขึ้นแต่ Tesla บางครั้งไม่ทำเลยครับเข้าความเร็วนั้นเลยแบบโอ้โหโคตรเสียวเลยแต่คันนี้สามารถทำได้นอกจากนี้ครับยังมีฟังก์ชันที่เราสามารถเปลี่ยนเลนได้เขาเรียกว่าระบบออโต้เลนเชนจ์เวลาที่เราตีไฟเลี้ยวครับตีไฟเลี้ยวเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะดูว่าด้านหลังมีรถว่างไหมมีอะไรที่แบบว่าไม่ปลอดภัยหรือเปล่าถ้าปลอดภัยเสร็จปุ๊บเขาก็จะเปลี่ยนให้นะฮะแล้วก็ทั้งเนี้ยเวลาที่เราจะมาเขาเรียกว่ารบกวนพวงมาลัยถ้าพวงมาลัยของ Tesla ถ้าคุณสั่นแรงๆมากมันจะหลุดแต่เนี้ยไม่หลุดนะครับอันนี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีดังนั้นมันคือสิ่งที่ Tesla มีแล้วเขาพยายาม enhance ให้มีตามแล้วก็ทำให้ดีขึ้นในบางจุดนะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องของระบบเชื่อจอดที่ผมเล่าให้ฟังผมชอบคันนี้มากกว่านะของ Tesla ยังรู้สึกว่าอาจจะต้องปรับแต่ล่าสุดได้ยินข่าวว่า Tesla เองก็จะมีการพัฒนาระบบช่วยจอดของเขานะครับให้มันเป็นสมาร์ทจริงๆสมาร์ทปาร์กิ้งจริงๆนะฮะอาจจะเป็นไปได้ไหมว่า Tesla เริ่มเล็งเห็นแล้วว่ารถยนต์ในประเทศจีนสามารถทำลักษณะแบบนี้ได้ก็เลยต้องพยายามทำยังไงเพื่อให้มันฉลาดจริงๆขึ้นมาอีกก็รอการอัปเดตไปนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าระบบช่วยขับขี่ตรงเนี้ยไว้ใจได้แล้วสามารถใช้งานได้โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อหรือว่าอัปเกรดอะไรเพิ่มXPeng G6 ตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยคันนี้เลยเขามีให้คุณตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับอันนี้ผมว่าคุ้มมากๆแล้วนะฮะมาพูดถึงโหมดการขับขี่กันบ้างครับมีคนสอบถามมาว่าคันนี้มีแป้นคันเร่งแบบเดี่ยวไหมคล้ายๆฝั่งของ Tesla ที่เป็น One Pedal มีครับแต่ไม่หยุดมันไม่หยุดเพราะอะไรมันจะแตกต่างกันนิดนึงถ้าเป็น X Pedal ครับตัวเนี้ยเท่าที่ผมลองละเวลาที่ผมเร่งความเร็วสูงๆแล้วปล่อยเขาจะหน่วงครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้เขาจะหน่วงหนักกว่าปกติแต่พอถึงความเร็วสัก1กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาจะยังไม่หยุดไปที่ศูนย์นะมันจะหน่วงค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่หยุดอันนี้จะต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะฮะหน่วงเฉยๆแต่ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเอ้ยมันหยุดนะแต่ละเรามาลองเทสตอนแรกผมก็นึกว่ามันหยุดอาจจะเพราะเราไม่ได้ปล่อยให้มันหยุดแบบ 100% ไงแต่มันจะอยู่ที่1
กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันก็ยังไหลๆอยู่อะไรเงี้ยเราก็ต้องแตะคันเร่งออกไปนะครับโดยรวมเรื่องของการปรับตรงเนี้ยผมชื่นชอบแหละมันมีหลายโหมดให้เลือก Tesla มันจะมีแค่ชิลกับสปอร์ตแต่ตัวเนี้ยมันปรับตรงนี้ได้ก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยมันน่าจะตั้งค่าได้เพื่อให้สามารถเข้าไปตั้งค่าโหมดตรงนี้ง่ายๆนะฮะมันน่าจะเซตอะไรได้หน่อยปุ่มพวกฟังก์ชันตรงนี้แต่อันนี้มันจะไม่มีครับขอเสริมที่ระบบ X-Pilot ที่เวลาที่เราใช้งานนะครับเราตีก้านด้านขวา2ครั้งเนาะแล้วก็ตรงนี้เดิมทีถ้ายังไม่ตีก้านด้านขวาเป็น X-Pilot เนี่ยมันจะเพิ่มเสียงมันจะปรับอุณหภูมิแต่ตัวเนี้ยมันจะเพิ่มความเร็วนะครับจากเนี่ยที่เราเพิ่มตรงนี้แล้วก็ปุ่มด้านซ้ายครับเป็นเพิ่มกับลดระยะนะมีคนอยากจะรู้ว่าการเบรกการชะลอสำหรับตัวรถเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันนี้เดี๋ยวผมปรับให้มันต่ำๆเลยการเบรกทำได้ดีครับค่อนข้างที่จะสมูทแล้วก็เวลามีรถตัดหน้าเมื่อวานนะเท่าที่ลองเทสขับไปกลับไปตั้งความเร็วประมาณ110นี่แหละแล้วมีรถใหญ่ครับรถบรรทุกเขาจะพยายามเบี่ยงเลนเข้ามาหาเราเพราะมันเป็นการเมิร์จรวมของเส้นทางเนาะเขาก็เข้ามาอันนี้เบรกได้อย่างนุ่มนวลเลยนะไม่รู้สึกว่าจะต้องเจออาการหัวทิ่มหัวตำนะฮะอันนี้ถือว่าทำได้ผมให้ข้อมูลของ LCC อีกนิดนึงนะฮะถ้าหากเทียบกับ Tesla เนาะที่เป็นออโต้สเตียริงตัวนี้ LCC อ่ะเราสามารถ activate ให้มันเปิดใช้งานได้ความเร็วต่ำๆก็ทำได้นะเมื่อกี้ผมลองที่ความเร็วสักประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทำได้เลยแล้วก็เดี๋ยวรอให้รถเคลื่อนไปมันก็จะเคลื่อนตามแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งของ Tesla เนี่ยถ้าเราจะใช้ออโต้สเตียริงจะต้องมีความเร็วอย่างต่ำประมาณ15นะ15ถึงจะแบบ activate ได้นะครับแต่ถ้าเป็น Cruise Control มันจะทำได้อันนี้แยกความแตกต่างระหว่าง Adaptive Cruise Control กับตัวคุมพวงมาลัยนะครับอันเนี้ยทำที่ความเร็วต่ำได้เนี่ยชอบแล้วเวลาที่รถคันข้างหน้าเขา move หรือว่าเคลื่อนไปข้างหน้ามันมีการแจ้งเตือนด้วยว่ารถคันข้างหน้าเลื่อนออกไปแล้วนะเราก็จะทราบได้ว่าเขาไปนะมันก็จะมีเสียงเตือนของ Tesla ก็จะมีเหมือนกันบางครั้งก็จะเตือนบางครั้งก็จะไม่เตือนจะเป็นเสียงตึ้งบอกว่ารถข้างหน้าเคลื่อนไปแล้วเราก็ต้องออกตัวตามนะครับแล้วคราวนี้เรื่องของการเก็บเสียงเป็นยังไงบ้างเท่าที่ลองนะครับผมรู้สึกว่าการเก็บเสียงคันเนี้ยถ้าเทียบกับโมเดล3ตัวใหม่แล้วกันเพราะว่ามันเป็นเบนช์มาร์กที่ดีแล้วแน่นอนคันนี้ผมว่าดีกว่าโมเดล Y ที่ผมขับอยู่โมเดล Y ของเก่าเพราะมันเป็นรุ่นนำเข้าตั้งแต่2ปีที่แล้วว่ะเราจะมาแกงเขาหน่อยมันก็ยากมันก็อาจจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับโมเดล3 Highland ผมรู้สึกว่าอันเนี้ยน้องๆโมเดล3 Highland ตัวใหม่เลยนะเรื่องของการเก็บเสียงเพราะว่าทำได้ดีเขาเป็นกระจกแบบเฟรมเรทก็จริงแต่ว่ากระจกด้านหน้าเป็นแบบ2ชั้นนะครับก็เก็บเสียงได้ดีในระดับนึงแต่ก็ยังพอได้ยินเสียงข้างนอกได้นะครับผมลองวิ่งความเร็ว100 110บนถนนคอนกรีตนะครับวัดค่าเดซิเบลได้อยู่สักประมาณ69 68 69 70ราวๆนี้ครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้เงียบจ๋าเพราะถ้าต่ำๆเนี่ยต้องอยู่ระดับ64 65ราวๆนั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของหลังคาเนาะผมว่าคันนี้มีหลังคากระจกเหมือนจะใหญ่เท่าโมเดล Y ใช่ไหมแต่ไม่ใหญ่เท่านะโมเดล Y ผมว่าใหญ่กว่าเพราะว่าคันนี้ผมลองเอาม่านบังแดดของโมเดล Y มาใส่โอ้ใส่ไม่ได้เพราะว่านี่มันเล็กเกินนะฮะก็สรุปให้ได้ว่าใช้ม่านด้วยกันไม่ได้แล้วเรื่องของความร้อนผมบอกเลยครับว่าแม้ว่าจะมีการกันพวกรังสี UV ก็ช่วยได้ครับในระดับหนึ่งกันสี UV แต่กันความร้อนเนี่ยยังไงก็ไม่รอดครับยังไงซะแนะนำว่าให้ติดฟิล์มที่มีค่า IRR สูงๆนะครับแล้วก็ติดม่านดีกว่ามันจะช่วยได้ทั้งช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วยเพราะว่าถ้าอุณหภูมิภายในห้องมันเย็นมันจะทำให้ข้างในอ่ะแอร์มันไม่ทำงานหนักพอแอร์มันไม่ทำงานหนักรถเราก็ประหยัดพลังงานไงมันก็เลยทำให้คันนี้วิ่งไปได้ไกลนะครับแล้วก็มีคนถามว่าแล้วตัวเนี้ยรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยวิ่งได้จริงสักเท่าไหร่ถ้าผมขับเนาะผมขับเฉลี่ยตั้งแต่ต่ำๆเลยถ้าวิ่งครูซในเมืองผมได้12อ่ะ11 12อ่ะก็ยังมีเหมือนกันแต่ผมตั้งค่าเบนช์มาร์กเอาไว้งี้แล้วกันขับทั่วไปผมคิด13นะฮะตอนเนี้ยก็ 13.5 ที่เราขับมาเรื่อยๆนะไปจนถึงขับหนักๆสุดผมคิด17เอา66ตั้งครับหารด้วย13นะครับมันก็จะได้ประมาณเกือบ500กิโลเลยนะอันนั้นคือเราวัดจากศูนย์ไงแต่ว่าผมจะวัดแค่ว่าเอา 10% หักออกไปนะครับเราใช้แค่90ก็พอดังนั้นคันนี้ถ้าขับการกินไฟอยู่ที่13นะครับคุณจะขับจริงๆซะสักราวๆ420ถึง450กิโลเมตรแบบสบายๆนะฮะแต่ถ้าหากว่าคุณขับเร็วกว่านั้นขับ120ขับ130ขับ140ผมคิดว่าจะอยู่ราวๆช่วง
400นะครับเอา66ตั้งแล้วก็หารด้วยแต่มันก็จะมีบัฟเฟอร์อยู่นะเพราะว่าเมื่อคืนผมชาร์จไฟอ่ะ 3% มาจนถึง 99% ผมได้แบตเตอรี่มา70กิโลวัตต์อ่ะทั้งๆที่แบตคันนี้บอกว่าได้66กิโลวัตต์นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะวิ่งไกลมากกว่านี้แล้วได้แบตที่ดีมากขึ้นก็แนะนำว่าอัปเกรดไปเป็นตัวลองเลนช์เลยเพราะว่าราคามันต่างกันนิดเดียวเอง 1.349 กับ 1.599 นะครับได้แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมาเยอะแล้วเป็นแบต NMC นะฮะก็ถือว่าวิ่งได้ไกลเลยทีเดียวนะครับตามมาตรฐาน WLTP ของเขานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับพอมาถึงช่วงส่งท้ายว่าเฮ้ยคุณต้อมถ้า X ผึ่งมาแบบเนี้ยถ้าให้คุณต้อมเลือกใหม่ระหว่าง Y Rear Wheel DriveX ผึ่ง G6 ตัวนี้ด้วยนะต้องเป็นตัวลองเลนช์ด้วยนะเลือกตัวไหนผมตอบทันทีเลยว่าผมจะเลือก X ผึ่ง G6 รุ่นที่เป็นตัวลองเลนช์เพราะอะไรหนึ่งแหละราคาถูกกว่าโดยเฉพาะราคาไทยแม้ว่าอาจจะดูแพงมากกว่าจีนเนาะแต่ตัวเนี้ยผมตี 1.6 ล้านแล้วกันมันได้ทั้งแบตขนาด 87.5 กิโลวัตต์ซึ่ง Model Y Rear Wheel Drive มันได้น้อยกว่าตั้งเยอะระยะทางต่างกันตั้งเยอะแล้วก็เรื่องของระบบช่วยขับขี่มี X Pilot มาให้โดยที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยอีกเป็นแสนแต่ Model Y Rear Wheel Drive คุณจะต้องเพิ่มเติมอีกประมาณแสนกว่าบาทนะส่วนต่างมันต่างกัน 3-4 แสนน่ะถ้าคำนวณกันดีๆเป็น 4 แสนเลยอ่ะนะฮะแล้วก็สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างเหมือนกันเอาแง่ในเวที่แบบว่าอันไม่ได้แบบรักแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งจ๋าเป็นการส่วนตัวอะไรแบบเนี้ยผมให้ภาษีของทางตัว X Peng G6 มากกว่านะครับแต่ถ้าอยากได้เรื่อง performance เรื่องพละกำลังแน่นอนว่าตัวนี้เขาไม่ได้มีตัวโมเดลที่มันเป็น all wheel drive 2มอเตอร์ให้ไงคุณก็ต้องวางตรงนี้นะครับหรือว่าใครอยากไป performance อันนี้ก็ไม่ได้มีให้เลือกอีกเพราะว่าเขาไม่ได้เอาเข้ามาขายแต่จริงๆอ่ะทาง X Peng เขาก็มีรุ่น performance เหมือนกันแค่เขาไม่เอาเข้ามานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลแล้วกันนะครับคือจริงๆทั้ง Y ทั้ง G6 เนี่ยผมให้คะแนนใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับคุณสามารถซื้อคันใดคันหนึ่งได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าเสียดายเงินนะฟังก์ชันครบคันผมว่าฟังก์ชันเนี่ยของ X Peng G6 ให้มาเยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับเอาเป็นว่านี่ก็เป็น2วัน1คืนกับการได้เทสคันนี้ไม่ได้จุใจนะครับเพราะว่ายังมีอีกหลายๆฟังก์ชันที่ไม่ได้เล่นโดยเฉพาะการใช้งานร่วมกับฟังก์ชันของมือถือเพราะว่าเขามีคีย์เลสด้วยเป็นคีย์โฟนอ่ะใช้มือถือเป็นคีย์โฟนได้ด้วยหรือว่าอะไรอื่นเพิ่มเติมเอาเป็นว่าถ้าหาว่าผมมีโอกาสได้ยืมรถของเพื่อนเพราะเพื่อนผมก็เพิ่งซื้อไปเหมือนกันตัวลองเลนช์ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ชมกันอีกทีนึงโอเคครับยังไงก็คลิปนี้ขอขอบคุณทาง X Peng เชียงใหม่นะครับเป็นศูนย์ตัวแทนที่จำหน่าย X Peng ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้พวกเราได้ยืมคันนี้ไปทดสอบนะครับ2วัน1คืนนะครับเกือบ24ชั่วโมงที่ได้อยู่กับเขาพยายามกันกองออกมาให้ได้มากที่สุดใครที่อยู่ใกล้ๆเคียงครับอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ตามหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงลำปางเชียงรายลำพูนนะฮะอยากจะมาลองทดสอบ test drive ก็มาลองดูได้ลองดูซิว่า X Peng เนี่ยมันดีสมคำล่ำลือไหมที่ผมพูดไปเนี่ยทั้งเรื่องของการขับขี่การชาร์จ infotainment การขับต่างๆเนี่ยมันดีจริงๆหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อผมนะฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเอาไว้ดูเป็นข้อมูลที่ผมบอกไปให้แล้วคุณก็มาลองตามดูมาลองสัมผัสดูด้วยตัวเองนะครับว่าเราจะชอบคันนี้หรือเปล่านะครับก็ติดต่อที่ X Peng เชียงใหม่ได้เลยหรือว่าใครที่อยู่จังหวัดอื่นๆนะครับก็สอบถาม X Peng ที่จังหวัดใกล้เคียงของคุณได้นะครับแล้วถ้าใครได้เป็นเจ้าของรถคันนี้แล้วได้ลองขับแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรต่างๆที่ผมอาจจะยังไม่ได้พูดไม่ได้บอกไปนะฮะอาจจะอย่างเช่น B2L มันมีหรือเปล่าเพราะว่าผมหาไม่เจอระบบโหมดล้างรถมีหรือเปล่าผมหาไม่เจอเหมือนกันนะหวังว่าในอนาคตพวกระบบนี้มันอาจจะมาหรือว่าหาใช้งานได้ง่ายๆขึ้นขาดตัวบกพร่องอะไรก็มาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะฮะผมมีเวลาให้เพียงเท่านี้ในการที่จะทดสอบคันนี้ให้ทุกคนได้ชมหวังว่าข้อมูลที่ให้ในวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่กำลังมองหารถยนต์คันนี้นะครับ G6 มาใช้การใช้งานนะครับไปเปรียบเทียบกับรถคันอื่นอย่าง Tesla Model Y เนี่ยคู่แข่งสำคัญของเขานะฮะจะได้เวทน้ำหนักชั่งใจแล้วก็ตอบตัวเองนะฮะไม่ต้องเชื่อผมอย่างที่บอกไม่ต้องเชื่อผมแบบ 100% เอาเป็นข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจของคุณซะเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่คุณเลือกเพราะรถคันนั้นจะอยู่กับคุณตลอดนะครับผมไม่ได้ไปขับกับคุณผมอาจจะชอบแบบนี้คุณอาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับยังไงก็ไปลองซะแต่เชื่อได้เลยว่าถ้าหากได้ลองคันนี้ก็จะมีความประทับใจอย่างแน่นอนนะครับ
เอาเป็นว่าคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับลากันไปท่ามบรรยากาศกลางสายฝนนะครับรีวิวทีไรเนี่ย3คันแล้วนะตอนเนี้ยลงท้ายด้วย X เนี่ยนี่แต่ X Zeekr X มี X เพิงด้วยเนี่ยคันนี้ชุ่มฉ่ำฝนโปรยปลายตลอดนะครับช่วงนี้เป็นหน้าฝนของเราด้วยถ้าชื่นชอบนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ง่ายๆเพียงกดไลค์นะครับคอมเมนต์นะฮะรูปหัวใจก็ได้ขอบคุณก็ได้หรือว่าสอบถามอะไรก็ได้นะครับหรืออาจจะแชร์คลิปของเรานะครับหรือส่งกำลังใจซุปเปอร์แตงค์มาให้พวกเราด้วยก็ได้นะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำงานต่อๆไปนะครับพบกันในคลิปหน้าครับผมต้อมไอมดขอลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ